สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เล็กช่างคุยตอนที่251นะครับผมบันทึกรายการในวันต้นไม่ใช่ดิกลางเดือนมีนา2559ก็น่าจะออกก่อนสงกรานต์เดาว่าประมาณอย่างนั้นเขาบอกวันนี้วันที่ร้อนที่สุดเลยนะ42ฮีทเวฟมาวันนี้ปี59เขาใจว่าอย่างนั้นครับวันนี้ครับเขาบอกว่าจะขึ้นถึง42พี่เอาเหรอไม่ใช่สงกรานต์ด้วยไม่ใช่เขาบอกวันนี้แหละเดี๋ยวจะรู้กันว่าตอนออกอากาศเนี่ยอะไรจะร้อนกว่ากันแนะนำแขกรับเชิญ2ท่านนะครับก็เพื่อนผมก่อนคุณวีรยศสวัสดีครับระยะราชกุลราชกุลคือสมัยเราเนี่ยมีเพื่อนเราอีกคนนึงแล้วมันมาเปลี่ยนชื่อมันซ้ำกันนามสกุลมันเตะ2คนเลยใช่คล้ายๆกันคล้ายกันผมก็ยังงงว่าเขาเปลี่ยนทำไมคล้ายกันอันนี้เป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยอนุบาลประถมใช่ครับมัธยมปลายก็มาอยู่ด้วยกันมหาวิทยาลัยยังมันอยู่สถาบันเดียวยังอยู่สถาบันเดียวครับคือโคจรมาเจอกันเรื่อยๆคือแบบเริ่มตั้งแต่อนุบาลแล้วก็พอประถมก็เริ่มแยกไปนิดนึงแล้วกลับมาเจอกันแล้วก็กลับมาเจอกันแล้วยังเจอกันอยู่เป็นระยะๆใช่ครับหลังๆก็โชคดีมี Facebook ก็เลยได้เจอในนี้อีกคนนึงคือน้องใหม่สวัสดีครับใหม่แนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับชื่อรัฐารุ่งแสงครับแล้วแนะนำก่อนคุณวิรยศเนี่ยชื่อเล่นชื่อเคแต่ว่ารู้จักกันในนามดีเจนอใช่ครับดีเจนอครับซึ่งชื่อนี้ผมเข้าใจว่ามาตั้งแต่มัธยมปลายมั้งใช่ตอนสมัยมัธยมปลายก็เพื่อนๆกันเรียกกันว่านอก็จะการใช้ชื่อนี้เป็นนอร์เวย์เป็นอะไรอย่างนี้ไปเราสองคนเนี่ยสมัยประถมที่เรารู้จักกันเนี่ยเราเรียกได้ชื่อจริงใช่ครับสมัยเราเด็กเรียกชื่อจริงกันแล้วสมัยก่อนเรียกคุณกับผมอะเวลาเรียนประถมแม่ปลายสุภาพสุภาพคือมหาพูดภาษาพ่อขุนรามเนี่ยตอนมัธยมแบบโรงเรียนเขาสั่งสอนว่าดีเราเรียกผู้ชายทั้งคู่เลยนะคือเมื่อก่อนสุภาพบุรุษเนี่ยเรียกคุณผมเออเหมือนกันฮะเรียกคุณผมเหมือนกันใช่ไหมครับจนกระทั่งถึงม.4ก็แบบค่อยเปลี่ยนคือเขาบอกให้คุณผมนี่ไม่ใช่เพศชายแล้วเลยรู้สึกแกร่งรู้สึกแมนขึ้นรู้สึกแมนขึ้นพอเรามาเจอกันตอนมปลายเนี่ยเราก็แยกย้ายกันไปเนี่ยชื่อเล่นสมัยก่อนชื่อเล่นผมภาษากรของชื่อจริงภาษากรของหยกเนี่ยชื่อเล่นในบ้านจริงอ่ะชื่อเรียกว่าเอกแต่ว่าวีรยศเขาจะเรียกผมว่าภาษากรเราก็จะเรียกเขาว่าวีรยศเราก็พอมีชื่อเล่นมปลายเนี่ยตอนนี้มาเจออีกทีมันก็ไม่ค่อยถนัดปากของเงี้ยนะใช่ไม่ค่อยถนัดปากเรียกชื่อจริงเรียกชื่อจริงกันจนแบบเคยชินตั้งแต่สมัยเด็กเดี๋ยวจะบอกว่าดีเจนอเนี่ยคุณเป็นอาชีพก่อนปัจจุบันเลยเอาปัจจุบันไม่ต้องอาชีพหลักคือตกแต่งภายในครับอินทีเรียครับเรียนมาทางด้านนี้โดยเฉพาะฮะแล้วก็อาชีพงานอดิเรกก็ได้งานอดิเรกคือชอบฟังเพลงนะครับแล้วก็เริ่มทำงานเกี่ยวกับเพลงมาตั้งประมาณตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วนะฮะเริ่มจากตั้งวงดนตรีกับเพื่อนๆมันไม่ใช่แค่10มั้งหรอยี่สิบปีมันผมจำได้นานขนาดนั้นเลยพยายามทำให้ดูเด็กไง20ปีแล้วครับก็ทำวงกับเพื่อนๆมาก่อน20กว่าปี20กว่าแล้วเหรอวงนั้นชื่อว่าวงว่าชื่อวงว่าครับครับครับเป็นวงเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักไม่ใช่เตรียมเนื้อเตรียมตัวคุณวิริยศตำแหน่งในวงเล่นเป็นเล่นกลองครับตีกลองครับอันนั้นเป็นงานอดิเรกใช่จริงๆตอนก็ยังเป็นงานเลยคือด้วยความที่เราเริ่มจากการชอบฟังเพลงแล้วเราก็ฟังเพลงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเพลงไทยทำไมมันแตกต่างกับเพลงสากลที่เราฟังค่อนข้างเยอะเนาะเราก็เลยบอกเฮ้ยถ้างั้นเราควรทำเพลงแบบที่เราฟังดีกว่าคือทำเพลงออกมาให้มีความเป็นสากลมากกว่านั้นนะครับก็เลยทำชวนกับเพื่อนเขาตั้งวงไว้ก่อนแล้วก็ชวนผมก็ไปทำมาแหละแล้วก็ทำเป็นวงครับออกมานะฮะแล้วก็ออกอัลบั้มมาชุดนึงประสบความสำเร็จน้อยมากเราก็เลยบอกหยุดดีกว่าไปทางนี้ไปไม่ถูกทางแล้วน้อยมากเนี่ยเอายอดขายวัดง่ายสุดเลยโดยประมาณตอนนั้นหลักเท่าไหร่ตอนนั้นเทปคือเทปทำซีดีทำไม่เยอะพอเราบอกว่าทำไม่เยอะประมาณซีดีก็คือจะประมาณ 2,000 แผ่นเทปประมาณ 4-50,000 ม้วนนะครับแล้วตอนนั้นไม่ออกช่วงที่ Modern Dog ออกบัมแรกด้วยใช่ใช่กระแสเขามาแรงมากเราก็เลยแบบให้เขาไปดีกว่าเราขออยู่แถวๆนี้แต่ว่าอัลบั้มนั้นก็เป็นอัลบั้มตำนานนั่นคือน้อยสมัยก่อนนั่นคือน้อยครับเดี๋ยวนี้เทียบไม่ได้แล้วอ๋อถ้าเกิดขายได้อย่างนั้นในสมัยนี้ถือว่าโอ้ยิ่งกว่าเป็นเสียเป็นเสียคือสมัยโน้นเนี่ยมันคุยกันระดับสมมติว่าผมนึกถึงสมัยพี่เบิร์ดธงชัยยุทธชุดบุมแรงทัทยังชุดแรกคุยกันเป็นล้านใช่คุยกันเป็นล้านสมัยโน้นคือไม่ให้แค่พี่เบิร์ดก่อนนั้นอย่างแกรนด์เอ็กซ์โออัลบั้มอันนั้นก็เป็นล้านแล้วครับคือ
คือแต่มันต้องเป็นตลาดเพราะมันขายเทปใช่ใช่ตลาดใหญ่คือเทปตอนนั้นที่ทำวงครับซีดีเพิ่งออกมาแผ่นเสียงก็กำลังจะไปแล้วตอนนั้นฮะใช่แผ่น94ใช้คำว่าไปแล้วมันมีด้วยเหรอ94ผมฟังเพลงเนี่ยสเกลถ้าเทียบกับเขาเนี่ยถ้า100สเกลเต็ม100เนี่ยผมฟังเพลงระดับแค่อาจจะ20อย่างมากสุด30อ่ะผมฟังไม่เยอะแต่คุณฟังเยอะมากก็ฟังหัดฟังครับหัดฟังแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าในยุคปี1994ตลาดแผ่นเสียงยังมีอยู่เหรอมีมันน้อยมากเลยนะมันเริ่มไปแล้วมันเริ่มไปคือพวกอะไรนะไอ้ที่เป็นไอ้ที่ทำฮะที่โรงงานผลิตโรงงานผลิตแผ่นเนี่ยก็คือก็พยายามลงหายใจจากช่วงนั้นฮะดีคลายหมดแล้วเดี๋ยวแนะนำใหม่นิดนึงแล้วกันมาพูดเรื่องที่ว่าใหม่ทำงานอยู่ค่ายเพลงด้วยแล้วก็เป็นนักฟังเพลงแบบจริงๆเยอะกว่าผมแล้วมั้งเนี่ยเขารู้ทุกอย่างเลยคือแบบคุณโยนอะไรไปให้เขาเนี่ยเขาเองเขาโอ้โหเดี๋ยวทุกเพลงทุกเรื่องนี่เยอะแยะแล้วเป็นศิลปินด้วยผมอินโทรพี่ดีเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าวิริยศสั้นๆก็คือเป็นนักดนตรีเคยเป็นนักดนตรีอาชีพใช่แล้วก็ออกอัลบั้มแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็จัดรายการวิทยุงานด้วยใช่ครับผมใหม่คำนิยามตัวเองคือผมจบทางด้านมาร์เก็ตติ้งก็เรียนทำงานด้านมาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นหลักเออว่าโชคดีว่างานด้านมาร์เก็ตติ้งที่ได้ทำเนี่ยก็ไปเข้าไปอยู่ในเรื่องค่ายเพลงอันนั้นคืองานหลักแล้วแต่คือตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นฟรีแลนซ์แล้วแต่ก็ยังเป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งแต่คือว่าอีกอย่างนึงที่ผมทำคือทำเพลงด้วยตอนที่เราทำอยู่ค่ายเพลงเนี่ยรเราอยู่ค่ายเพลงต่างชาติค่ายเพลงไทยอยู่ต่างชาติก่อนแล้วค่อยมาเป็นเพลงไทยแล้วคุณทำมาร์เก็ตติ้งคือเอาเพลงฝรั่งมาขายให้คนไทยฟังหรือคุณทำเอาบ้านคนไทยในค่ายฝรั่งเพื่อขายให้คนไทยฟังเอาเพลงฝรั่งมาขายให้คนไทยครับโอเคอันนั้นเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างค่ายผมรู้จักโอ้ เมเจอร์เลเวลศิลปินที่ใหม่ทำแล้วกันที่แบบปั้นจนปั้นสักเซสอ่ะก็ไอตอนนั้นผมจำเพลง Wall in Your Heart ได้ไหมของไอที่มันเป็นโฆษณาไอที่มันเป็นโฆษณานะคือลืมชื่อเฉยเลยอันนั้นก็คือว่ามันก็คือเป็นไอเดียของเราเป็นไอเดียที่เป็นไอเดียของทีมแล้วก็เอาเพลงเนี่ยไปขายให้กับทางบริษัทโฆษณาแล้วก็ขายให้กับคอน sumer product นะฮะอ๋อนั่นคือตัวอย่างของการทำ marketing ใช่ครับผมนึกว่าเป็นเอเจนซี่ผมทำในส่วนกลยุทธ์ทางการตลาดเพราะฉะนั้นก็คือว่าผมก็คือหลักๆเลยของผมคือรวมเพลงเอาหาเพลงที่เหมาะว่าน่าจะเอามาดังได้หรือว่าอะไรก็คือว่าเราทำอย่างพวกเมกะแดนซ์4อะไรนี้คุณทำเมกะแดนซ์4ไม่ได้ทำที่จริงอยากทำเพลงโฆษณาอะไรเงี้ยตั้งใจที่จริงอะคือแบบคือพออยู่ในรูปแบบค่ายใหญ่ที่เป็นค่ายฝรั่งมาทำอะไรแบบนั้นแล้วมันเสียอิมเมจมันไม่ได้เสียมันได้เงินน้อยกว่าเราแต่อันนี้มันเป็นเรื่องใหม่ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคือว่าเรามีโจทย์มาว่าเราจะโปรโมทเพลงนี้ขายเบอร์นี้ในเมืองไทยแล้วเราก็ต้องไปคุยเอเจนซี่เพื่อเข้าไปใช้ในโฆษณาพอเข้าไปไอเดียปุ๊บอัลบั้มนี้ก็ขายระเบิดเถิดเทิงเลยเพราะมันออกโทรทัศน์ exposure สูงคนรู้จักแล้วเพลงมันเราก็คัดแล้วแหละเพลงนี้มันต้องติดง่ายเหมือนสร้างมูลค่าให้ใช่สร้างมูลค่าคือมันเหมือนว่าเหมือนเราคือง่ายๆเลยคือว่าอย่างไอ้เพลงนั้นแหละฮะเพลงนั้นเป็นตัวอย่างได้เลยวอนยอฮาเนี่ยคือทั้งอัลบั้มเนี่ยเพลงครับทั้งอัลบั้มเนี่ยเพลงเขาจะเป็นแบบคันทรีหน่อยพี่น้อยจำได้มีเพลงเนี้ยที่ดูเป็นเพลงป๊อปแล้วคือว่าเป็นเพลงที่น่าจะติดหูแล้วคือว่าคืออะไรหลายอย่างมันก็คือตรงกันกับproduct ที่เราจะให้เขาเป็นสปอนเซอร์นำเสนอเข้าไปเพราะนั้นเราก็อ่ะถ้าเขาเอาโอเคก็มาช่วยกันเราก็ให้ใช้เพลงเป็นเวลา6เดือน1ปีอะไรก็ว่ากันไปเพลงเราก็ติดอันนั้นคืองานมาร์เก็ตติ้งครับแล้วคุณก็บอกว่าเขาเป็นนักดนตรีอาชีพด้วยเอ้ยโทษดิมีออกอัลบั้มด้วยงานมีงานเป็นศิลปินชื่อวงว่า Nolan Solen ครับแล้วคุณเล่นตำแหน่งเป็นผมเล่นดนตรีไม่เป็นผมแค่โปรแกรมเขาเป็นสายอิเล็กทรอนิกส์เป็นโปรแกรมเป็นเพลงอิเล็กทรอนิกส์มันจะเรียกว่าเล่นไม่เป็นเหรอมันก็ผมก็งูปลาฮะคือถามว่าตีกองเป็นไหมตีกองปึงปังได้เล่นกีตาร์เป็นไหมเล่นกีตาร์ไม่รู้เลยครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดได้แต่คือว่าถ้าเกิดผมจะฟังแล้วคือต้องเป็นคอร์ดอะไรเนี่ยผมก็เหมือนก็ต้องแบบยุคสมัยนี้คือต้องแชซามใช่ไหมครับครับของผมก็คือว่าผมกดไปอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ผมก็ต้องไปนั่งเปิดหนังสือคอร์ดว่าไอ้สิ่งที่ผมกดเนี่ยอะไรอยากได้โน้ตเนี้ยแค่นั้นใช่ขอโทษจริงๆนะผมแบบฟังเพลงยิ่งน้อยลงมันเรื่อยๆน้อยมากๆแล้วออกมาอีกกี่ชุดออกมาถ้าออกมาเป็นอัลบั้มออกมาชุดเดียวครับ
ทำมาชุดเดียวประมาณ2002-2003 2002-2003ก็ประมาณ10กว่าปีที่แล้วครับประสบความสำเร็จมหาศาลโอ้โหยุคพี่นอนเนี่ยที่ผมบอกพี่นอนปีพี่นอนปี94ของผมปี2002นะฮะปั๊มมาพันแผ่นขายได้ประมาณ800กว่าแผ่นผมโอ้โหดีใจครับซีดีนะซีดีนะซีดีฮะ800กว่าแผ่นปรากฏว่าขอเล่านิดนึงนะซื้อเอง800กว่าแผ่นปรากฏว่าส่งให้ลืมบินที่ลืมบินที่ยี่ปัวให้เก็บเอาไว้ เพื่อจะให้เป็นเรคคอร์ดใช่ว่าเก็บใช่ฮะวันเท่าไหร่ปรากฏก็เลย800กว่าแผ่นเนี่ยก็เลยได้เงินมาแค่ประมาณ200กว่าแผ่นเพราะยี่ปัวบอกว่าเอ้ยอีก600กว่าแผ่นที่เป็นล็อต2ล็อต3เนี่ยไม่มีข้อมูลโดนเรียบร้อยเลยหรอมัวนิ่มแล้วอย่างนั้นร้านอะไรเนี่ยเอาคืนได้เอาคืนได้นะไม่ได้นะอ้าวจำได้ดิครับขอแตะตรงนี้นิดหน่อยพวกคุณ2คนเนี่ยออกอัลบั้มเนี่ยหลายๆคนแต่ผมว่าเด็กสมัยนี้จะคุ้นเคยกับวิธีออกอัลบั้มน่าจะคล้ายกันคือคุณใช้เงินตัวเองเซลฟ์ฟันดิ้งระดับนึงคือคุณไม่ได้เข้าแนวทางแกรมมี่ RS ยุคทองของ 90s ที่แบบว่าเข้าไปในค่ายเพลงเซ็นสัญญาเขาออกให้หมดทุกอย่างเลยเราใช่ครับแล้วคุณก็อาจจะได้ส่วนแบ่งผมเข้าใจว่าได้ส่วนแบ่งจากแผ่นอะไรเงี้ยอันนั้นมันเป็นแนวทางของยุค early 90s แต่ปัจจุบันในยุค2016เนี่ยมันจะมาในแนวนี้เหมือนกันถ้าคุณอยากจะแจ้งเกิดเนี่ยคุณต้องลงทุนเองลงเองทำเองทุกอย่างใช่ไหมคือที่จริงอย่างของผมเนี่ยผมเนื่องจากว่าผมอยู่ค่ายเพลงมาก่อนเพราะนั้นผมก็คือมีอะไรที่ผมทำตามสเต็ปเหมือนกันฮะแต่ก็คือว่าแค่ยื่นเข้าไปเขาก็ไปทำเองเถอะเขาไม่เลือกขายยังไงเขาไม่ปากด้วยครับเขาไม่ปากเอาเถอะเนี่ยเราก็เข้าใจเขาเข้าใจฮะเราเข้าใจเขาเข้าใจฮะเพราะเราก็คือเราเข้าใจตลาดใช่เราเข้าใจตลาดแล้วถ้าเราทำออกมาอีกแบบนึงหรือสเกลอีกแบบเราก็ทำให้เป็นไม่ใช่หญิงนะฮะแต่คือก็ตัวโน้ตยังไม่รู้เลยผมจะทำเพลงป๊อปได้ไงผู้คนละภาษาอะไรเงี้ยคือเขาขายข้าวแกงแล้วเราบอกเรามีฟิวชั่นฟู้ดจะไปให้คนขายข้าวแกงทำก็ยากนะ oh, คุณพูดอย่างนี้นะครับอัลบั้มแรกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ตัวอย่างที่ดีมากเพราะมันเป็นเพลงแบบอังกฤษอะไม่มันเป็นBritishมันใช่ไหมBritish popหรือเปล่าหรือมันประมาณนั้นคือมันไม่ใช่แนวทางคนไทยทั่วไปฟังนะก็คือทำเพลงอย่างที่เราอยากฟังไงฉะนั้นคนฟังก็คุณรอฟังแล้วกันผมไม่ได้เซอร์วิสคุณผมเซอร์วิสตัวเองเอานั้นแล้วกันที่จริงผมบอกวันนี้ได้เลยว่าที่จริงที่ผมเริ่มทำเพลงมี4วงที่ทำให้ผมเริ่มทำเพลงครับ Modern Dog Kidnapper แล้วก็พี่สมเกียรติ Cmix 4วงนี้ฮะที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าคือแบบถามคือมันก็จะมีความเป็นแบบทั้งร็อกแล้วก็ทั้งอิเล็กทรอนิกส์ที่พูดมาทั้ง4ไม่ผิดหวังที่เชิญมาไม่จริงๆฮะแล้วคือว่าเผอิญว่าได้พูดว่าคือครับเนี่ยคือเขามีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยผมเลยชอบมากครับเนี่ยนะผมต้องเล่าให้ฟังหลายคนที่ฟังรายการของเราก็คงรู้จักว่าปัญญาผมก็คือคุณนกเนี่ยนกกับผมก็เป็นเด็กประถมโรงเรียนเดียวกันแล้วก็รู้จักเพราะน้องมาจากโรงเรียนประถมเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยตอนที่ครับออกมาปุ๊บเนี่ยผมก็ซื้อเทปมาแล้วก็เปิดแล้วก็บอกเนี่ยเพื่อนเราเป็นคนเล่นแฟนผมก็ฟังแล้วก็บอกว่ารู้สึกเลยนะว่าเนี่ยเพลงเนี่ยกลองมันดังมากเพราะจริงกลองมันดังไงวะกูก็ว่ามันก็เหมือนเพลงนึงคือเขาก็ต้องมิกซ์เสียงให้มันกลองมันจะดังเธอเป็นเพื่อนเขาเธอรู้สึกไปเองแล้วสแตนดาร์ดใหม่ฟังแต่กลองไม่ฟังอย่างอื่นเธอเป็นเพื่อนเขาเธอรู้สึกอย่างนี้ฟังแต่ที่ส่วนที่เพื่อนเล่นอ่ะก่อนที่จะไปถึงจริงๆหลักการไทยๆขอเริ่มสรุปก็คืออย่างว่าดิจิตอลมิวสิกหรือว่าปัจจุบันคนเสพดนตรีกันยังไงผมอยากเล่านิยายก่อนคือหมายถึงว่าคนแก่เล่าเรื่องกันก่อนครับนี่รุ่นน้องเราเยอะไหมเนี่ยไม่ห่างกันมากเนาะไม่ห่างกันมากเพราะนั้นก็คือว่าเราสองคนเนี่ยต่อผมว่าเราเป็นผลิตผลของคนวงการวิทยุในยุค 80s พูดอย่างนั้นได้ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่เนาะคือผมก็โตมากับไนท์สปอร์ตอ่ะเออฟังไนท์สปอร์ตอยู่คุณก็ถ้าพูดถึงว่าดนตรีฝรั่งเนี่ยตอนนั้นก็มีไนท์สปอร์ตแล้วผมว่ามีอาจจะมีแนวรายการอื่นๆบ้างแต่ไนท์สปอร์ตฮิตมากดังมากในยุคนั้นเพราะนั้นคุณวิริยศเนี่ยจะเป็นคนฟังเรดิโอแอคทีฟเปิดไว้ทั้งวันผมเดาว่าอย่างนั้น99คือตื่นเช้ามาเนี่ยก็เปิดวิทยุทิ้งเอาไว้แล้วก็ปิดอีกทีตอนจะนอนแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆนั่งจดไปเรื่อยๆโห
คนจะถ้าคุณรู้ความหลังเขาอย่างที่ผมจะนึกตลกในใจก็คือว่าไนท์สปอร์ตเนี่ยเป็นบริษัทอยู่บางกอกบาซาร์ไอ้คลื่น99เนี่ยมันอยู่ตรงปัจจุบันนี้มันคือบิ๊กซีบิ๊กซีลาดอัมรีที่ถือลาดอัมรีที่โดนระเบิดอะไรกันเยอะๆส่วนบ้านเขาเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยบ้านเขาอะอยู่ตรงเกสรพลาซ่าปัจจุบันครับเพราะนั้นคือมันใกล้กันมันใกล้กันไอ้คนอยู่นั้นเลยตลอดเวลาเป็นท้องถิ่นเดียวกันใกล้กันมากแล้วก็เราคือเวลาเขามีเล่นเกมอะไรเงี้ยยกตัวอย่างป้าแต๋วบอกมารับของรางวัลมูลค่า100บาทภายในเวลานี้ผมก็เอาละเปิดประตูบ้านวิ่งไปเลยอ๋อนี่คือคนแย่งกันเองแย่งแล้วพี่ลองนึกดูผมอยู่บางนาโหยุคนั้นเนี่ยนะผมอยู่บางนาแล้วคือว่าเนี่ยป้าแต๋วให้มารับภายในครึ่งชั่วโมงเออคุณทันป้าแต๋วหรือไงผมทันผมมารับไม่ทันอ่ะตอนนั้นก็ไม่รู้จักกันแล้วไม่รู้จักกัน2528 2529อะไรประมาณนั้นไม่รถมายังไงอ่ะขับรถหรอนั่งรถฮะนั่งรถมาอันนี้นั่งรถใช่แล้วคือว่ายังไงก็ไม่ทันครึ่งชั่วโมงแล้วป้าแต๋วก็โหดจริงไม่ให้ฮะใช่จริงไม่ให้แล้วก็คือว่าผมยังไม่ถึงอายุ15หรือช่วงนั้นแล้วคือบางทีก็คือขอแบบประชาชนไม่มีผมว่าโอ้ยแล้วคือของรางวัลที่แจกที่ผมตอบที่ผมตอบได้แต่ละครั้งอ่ะมันคือแผ่นเสียงผมอยากได้ทั้งนั้นเลยอ่ะหมายถึงว่าคุณนั่งรถเมย์จากบางนามาให้ที่บ้านมาส่งให้ที่บ้านมาส่งเพื่อมาอยากจะได้ของรางวัลเนี่ยนะใช่ครับโอ้โหคุณเคยทำอย่างนั้นเลยเหรอทำหลายครั้งด้วยสมัยก่อนดันดนดันดนจริงๆนั่นสมัยที่ส่งไลน์มายังไม่อยากส่งเลยมันคนละวิธีการกันไอ้เพื่อนก็เห็นว่าสมัยก่อนดีเจและการวิทยุเนี่ยผมว่ารักติดตามกันเยอะเป็นเซเลบระดับหนึ่งคนอาจจะนึกหน้าไม่ออกผมเป็นคนหนึ่งที่ผมเพิ่งมาเห็นหน้าคุณวาสนาวีรชาติปรีสักไม่เกิน20ปีแล้วคุณธเนศวราคุณนุเคราะห์เนี่ยถ้าไม่ใช่ว่าแกออกอัลบั้มชุดแดนซีวิไลเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นหน้าแกใช่แต่คุณธเนศเนี่ยผมมาฟังปลายแล้วคุณธเนศผมฟังไม่นานแต่คุณวาสนาเนี่ยเพราะคุณธเนศเลิกจากรายการวิทยุไปก่อนเยอะเลยช่วงแรกๆเลยครับใช่แต่ว่าผมมานานคุณหลายท่านอื่นคุณมัทรรสโอสานนท์คุณน้องสาวคุณวาสนาจำไม่ได้นะใช่ใช่พี่อ้อมที่ทำไมมันมีเตือนเพลงมีหลายคนมีเตือนเจรัตมีหลายคนกลุ่มนี้ผมจะได้ฟังยุคหลังนั้นยุคหลังฮะคุณมารีปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยอันนี้คือเล่าให้ฟังก่อนว่าคนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเวลาจะฟังเพลงคือเราเปิดวิทยุใช่ครับนั้นอินเทอร์เน็ตไม่รู้จักตอนนั้นไม่มียุคเอตี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตยังไม่มาสมัยนั้นวิทยุเทปแล้วก็แผ่นเสียงสมัยเด็กๆเอตี้ซีดียังไม่มีได้ซ้ำมีไปอุ๊ยซีดีไม่มีเหรอคุณเป็นคนแรกในชีวิตที่ผมเห็นเลยมีอ๋อแต่ไม่มีซีดีแผ่นเสียงซีดีทั้งซื้อร้านเปียอ๋อเปียน้ำแสงก็ปกติฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านนี่ใช่ใช่ออเรนจ์พลาซ่าเขาเป็นคนผ่านไปซึ่งมีร้านอยู่ที่นั่นด้วยแม่งบอกที่บ้านเขามีกิจการอยู่ที่นั่นผมก็สบายอ๋อใช่ใช่แล้วมันมีอีกร้านหนึ่งชื่ออะไรนะที่ขายแต่แผ่นโปรเกรสซีฟอยู่ชั้นสองกันเอออยู่ใกล้ๆตรงทางข้ามบันไดอ่ะนึกออกละร้านนั้นก่อนเขาเลิกกับผมไปซื้อเทปมาหลายอันเลยใช่ใช่ก็อันนี้เห็นว่ายุคนั้นคือฟันคุณต้องฟังรายการวิทยุครับโทรทัศน์ก็จะมีรายการ Night Spot Galaxy of Star นิดหน่อยใช่แล้วก็มีรายการบันเทิงคดีบันเทิงคดีครับก็1สัปดาห์มีแค่ครึ่งชั่วโมงคุณตามเพลงได้แค่นั้นไว้หลักๆเนี่ยวิทยุผมว่ามันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ใหญ่มากเลยนะที่เราได้ใช้เป็นอันเดียวเลยนะเต็มที่ใช่แล้วก็สิ่งที่แซมเข้ามาก็คืออาจจะมี Quiet Storm คือนิตยสารก็มี Quiet Storm มี Star Pick ปัจจุบันก็ยังอยู่แล้วก็มี Secret Express Today's Englishนะนิดหน่อยอ๋อคือนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะนั้นนี่คือสมัยก่อนเวลาจะฟังเพลงก็คือเราก็ต้องฟังดีเจเป็นหลักใช่เพราะนั้นดีเจในยุคนั้นค่อนข้างดังเยอะเลยครับหลายคนแล้วก็ถ้าอันนั้นอ่ะผมจะบอกแค่ว่าในยุคนั้นมันทำให้ผมรู้จักวงดนตรีอย่าง Eagles ผมเกิดไม่ทัน Eagles มันยุบวงไปแล้วตอนนี้ผมมัน70ซะ Eagles มันเก่าขนาดนั้นนะครับแล้วก็ผมว่าขนาดเขาไม่เปิด Queen นะยุค 80s เขาเปิดเลยแต่ใน99เนี่ยทันทีที่ขึ้น Top 40เขาเลิกเปิดแล้วใช่ครับเขาจะล้ำไปข้างหน้าเยอะเลยใช่ คือถ้าไปฟังเพลงวิทยุที่เปิดเพลงเก่าก็จะเป็นคลื่นอื่นละที่ไม่ให้เขาจะมีช่วงวีคเอนด์เสาร์อาทิตย์94จะเป็นพี่ปอมเอิร์ธราศีสีชมแสงอันนั้นสายอังกฤษเปิดเป็น UK ใช่สายอังกฤษหม่อมรุดใช่ใช่แต่ก็จะเป็นไนท์สปอตเหมือนกันใช่อันนั้นก็จะเห็นว่าในบรรดาคนที่ฟังดนตรีฝรั่งเนี่ยมันจะค่อนข้างในสปอตเยอะเพราะว่ามันอยู่เป็นสถานีเดียวที่ทำเป็นมันล้ำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะแล้วเป็นล้ำแล้วก็ล้ำด้วยใหม่ๆชอบอะไรใหม่ๆก็ต้องไปที่ทางนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะฟังเพลงในแนวนี้
ด้วยครับแล้วก็ฟังอย่างอื่นด้วยก็คือเราคือไม่ได้ฟังแต่ไนท์สปอร์ตเดียวแต่ว่าอย่างวีคเอนด์อย่างที่ใหม่บอกมันก็มีรายการอื่นแบบยุค70ผมจำชื่อรายการไม่ได้หรือว่ามีท็อปทีนทาเลนต์เงี้ยเราก็ฟังพอจบจากไนท์สปอร์ตปุ๊บเนื้อกับหนังกลายเป็นท็อปทีนทาเลนต์ที่ผมจะฟังเรื่องชื่อเนี้ยคุณวิทูลวัฒนยูคุณวิทูลวัฒนยูแต่ผมไม่เคยมารายการนะแต่ว่าชอบมากรอกินมากผมอัดไว้อะเสียงแกนี่ปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับแนวทางการพูดเนี่ยหรือการอ่านสปอตเนี่ยมันเฉพาะทางมากชัดเจนมากมีนิยามของดนตรีต่างๆมากมายก็อันนั้นคือสิ่งที่เราโตขึ้นมานะณในตอนนั้นเนี่ยดนตรีไทยก็ตอนนั้นก็จะเป็นค่ายหลักก็แกรมมี่เริ่มขึ้นใช่ครับมีค่ายไนสปอตก็กำลังมาไนสปอตเอสเทบลิชน้อยไอ้แกรมมี่ดังมาก่อนมีแกรมมี่มีคีตาที่จะพยายามบีบเข้ามาแล้วก็มีของออนป้าผมไม่รู้ชื่ออะไรไม่ใช่ทิทัศน์นะทิทัศน์นะแต่ออนป้าเนี่ยก่อนแล้วตอนหลังจะใช้ชื่อนิทัศน์มั้งทิทัศน์มั้งแถวๆนั้นแล้ว RS ก็ค่อยๆมีค่อยๆโผล่มาครับร่วมดาวทำให้เขาดังใช่ไหมว่ารวมดาว18กรัต RS มันมาจากโรต้าก่อนใช่ไหมที่เป็นลูกดอกกุหลาบใช่ใช่โรต้าโรซาแล้วก็เป็นรวมดาวนั่นแหละที่ทำให้เขาดังเริ่มมาเป็นยี่ห้อเทปส่วนค่ายดนตรีฝรั่งผมไม่รู้ EMI Universal Music มีหรือเปล่าแต่ว่ามันมีลาเบลเยอะก่อนที่มันจะค่อยๆเมิร์จกันเข้ามาเรื่อยๆมันจะมี Polygram ใช่ครับใช่มั้ย Polygram ที่ Central Trading เป็นคนเอาเข้ามาใช่ Polygram Polydor ตอนนั้น Polygram Polydor แล้วก็มันจะเป็น Polydor ก่อนแล้วกลายเป็น Polygram แล้วก็ EMI ก็คือจะค่อนข้างนานที่สุดครับใช่ EMI มีมานานมากแล้วก็เป็นของเขาเองยูนิคของเขาเองใช่ครับถ้าเกิดใครอยากรู้จัก EMIcountry manager EMI คนสุดท้ายมันเป็นช่างคุยอยู่ตอนนึงผมเรียกปุ๊กมาสัมภาษณ์เชิญปุ๊กมาสัมภาษณ์อันนั้นก็เด็กประถมห้องเดียวเฮ้ยรุ่นเดียวกันนะปุ๊กก็ปุ๊กไงที่นามสกุลวรังคณาใช่มั้ยนั้นก็เพื่อนพวกเราอ๋อนี่เคยทำงานด้วยทีนี้ก็ให้เห็นว่าโทรทัศน์มีอย่างงี้และการพิยุค่ายเพลงเป็นอย่างงี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือผมว่าหลายๆคนพูดแล้วก็คือยิ้มก็คือว่าถ้าคุณอยากจะฟังจริงคุณต้องไปซื้อเทปใช่ครับร้านเทปในยุคนั้นก็ยังมีใกล้บ้านคุณเลยตรงข้างใต้เดอะมอลล์ปัจจุบันผมไม่รู้พี่คนนั้นจะเป็นไหนมีพี่อีกคนนึงจำชื่อพี่จำชื่อได้เป็นพี่ผู้หญิงอ่ะอืมแล้วคาแรคเตอร์คล้ายโดเรมีเลยนะร้านอยู่ตรงร้านแมงป่องก่อนไม่ใช่แมงป่องแต่อยู่ตรงใต้ดินเดอะมอลล์นะใต้ดินเดอะมอลล์อ่ะตรงที่ตอนนี้เป็นบิ๊กซีใช่ไหมฮะใช่ซื้อจากคนนั้นเหมือนกันพี่คนนี้จำไม่ได้ว่าอะไรซื้อคอนเสิร์ตซื้อเทป VHS เป็นคอนเสิร์ตแล้วก็โดเรมีก็ตอนนั้นมีแล้วใช่ไหมโดเรมีมีสมัยผมอยู่มัธยมปลายนะที่รู้จักเนี่ยรู้จักเขาตอนมัธยมปลายตอนมัธยมต้นไม่รู้ว่ามีผมไม่รู้ว่าแกมียังแกมีแต่ว่าตอนก่อนหน้านั้นจะเป็นร้านแมงป่องเป็นร้านพี่คนนี้ที่เคยไปซื้อนะครับแมงป่องก็เพิ่งเริ่มฮาราจูกิเบอร์หนึ่งเนี่ยเพิ่งเริ่มฮาราจูกุใช่สมัยก่อนแมงป่องปัจจุบันเป็นกิจการผิดกฎหมายไปแล้วเนี่ยทำอย่างนั้นนะรวบรวมอัดเองว่าเพลงอะไรฮิตสมัยก่อนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามิกซ์เทปผมก็ไม่รู้จักนะผมไม่ทันแต่ว่ารุ่น RR เนี่ยไปคนที่บ้านจะมีเทปเพลงนี้ของวงนี้รวมอยู่ในแผ่นในเทปม้วนเดียวกันวิธีการก็คือเขาเดินไปที่ร้านขายแผ่นเสียงร้านขายเทปอะไรพวกนี้แล้วเขาก็บอกว่าอยากได้เพลงนี้เขาก็อัดลงไปในเทปให้อาจจะธรรมดาเราซื้อเทปมูลค่า20 30ก็จะคิดแพงหน่อย50 60เพราะเป็นค่ารวมเพลงแต่ก็จะมีเพลงฮิตๆที่เราเป็นมิกซ์เทปอะครับสมัยนั้นซึ่งผมว่ามันก็ฮาราจูกุก็ทำได้ฮาราจูกุก็ทำได้ตอนนั้นก็ขอก็มีเทปเหมือนกันฮาราจูกุข้อดีคืออาจจะแผ่นเสียง12นิ้วเพลงเต้นรำก็จะมีเวอร์ชั่นแปลกๆเยอะหน้าปกเป็นลืมไปแล้วเนี่ยเป็นพิมพ์ดีดชื่อเพลงเลยอ่ะไม่ต้องอะไรมากมายใช่ไหมยังมีอยู่ไหมผมเก็บไว้พูดเยอะผมเก็บไว้เยอะเหมือนกันผมไม่เคยซื้อเลยนะอันนี้ผมเคยเห็นมันจะมีซีรีส์ที่เป็นฮาราจูกุแดนซ์กับฮาราจูกุที่เป็นล็อกด้วยใช่ใช่เหรอใช่โอ้โหแล้วก็จะมีพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยเพียบเลยเต็มไปหมดแล้วก็เพราะฉะนั้นการรับฟังสื่อของคนไทยในกรุงเทพมหานครอะไรเงี้ยแต่ผมเดาว่าต่างจังหวัดก็โอ้โหนี่ยากเขาไปใหญ่จะเป็นผมไม่รู้เขาจะฟังกันยังไงเนี่ยเราตอนเด็กๆเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนหวานไม่รู้ว่าร้านแผ่นเสียงเขาเป็นยังไงอันนี้คนกรุงเทพเนี่ยจะฟังเพลงมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะโตมากับผู้ใหญ่รุ่นนึงที่พยายามหลีดเด็กได้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเพลงมันฟังกันอย่างนี้ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งในการเนี่ยดีเจก็จะเป็นคน
บอกเป็นคนสอนใช้คำว่าสอนก็ได้นะสอนได้นะอย่างพี่แต่วัฒนาเนี่ยโหดูเลยอ่ะสอนภาษาอังกฤษด้วยพูดไม่ถูกข้อมูลผิดอะไรเงี้ยจะแก้ให้ถูกต้องนะครับสอนทุกคนแล้วครับโดนหมดพี่นิมิตอย่างเงี้ยใช่สมัยที่เป็นแบบยุค95 95.5เพราะนั้นก็พื้นฐานดนตรีที่เราฟังมามันก็เหมือนกับว่ามันมีคนค่อยๆเชฟเราเข้ามาประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเข้ามาฟังแล้วเนี่ยถ้าคุณชอบแจ๊สคุณก็ไปสายนี้มันก็จะมีร้านขายเทปขายอะไรที่แบบว่ามีประมาณอย่างเงี้ยแล้วคนขายก็บางคนก็พอจะแนะนำได้บางร้านนี่พอจะแนะนำได้เลยถ้าอย่างนี้ต้องประมาณมาอย่างนี้เลยใช่ใช่แล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากรู้มากกว่านี้ผมสำหรับผมเองเนี่ยQuiet Stormเนี่ยเหมือนกับเป็นไบเบิลอันหนึ่งคือมันหลีดไปบางอย่างมันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่ฟังหรอกนะแต่ว่าอ่านเพื่อให้ได้รู้ว่ามันมีของมีอยู่ในโลกผมนึกถึงคุณแอนดรูหรือแอนเดรสหรือสักอย่างที่แกเล่นคล้ายๆพินแอนเดรสวอลไรเดอร์เนี่ยผมก็เหมือนกับว่าเขาก็บรรยายดีนะผมว่าโอ้ไม่เคยฟังเลยบรรยายดีผ่านมาเป็น10ปีจนกระทั่งแบบผมอายุเยอะแล้วนะผมถึงเคยไปซื้ออัลบั้มนั้นมาฟังอ่ะโอ้เพราะดีเพราะดีลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากเราเป็นแค่ลูกเราอ่านQuiet Stormสมัย20ปีแล้วอ่านอัลบั้มนี้รีวิวอยากฟังไม่ลูกเราไปฟังมันอย่างที่เขาเขียนหรือเปล่าถ้าใช่แสดงว่าสิ่งที่เขาเขียนคือคลาสสิกใช่ใช่อ่ะก็ส่วนคอนเสิร์ตฝรั่งมาเมืองไทยก็มีบ้างดิวดุยที่เพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยก็มาประมาณยุคประมาณอย่างนั้นมีเยอะเหมือนกันมีเยอะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบหลักๆใหญ่ๆเนาะใช่แบบสเตเดียมร็อกอะไรเงี้ยไม่ค่อยมาแต่ว่ามาก็มาอินดอร์สเตเดียมมีใหญ่สุดก็เดวิดโบวีนะครับที่เล่นที่สถานกีฬาทัพบกป่ะทัพบกใช่ซึ่งแบบดูเป็นสถานที่ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเล่นคอนเสิร์ตได้นะเป็นคอนเสิร์ตเอาท์ดอร์แรกๆที่เห็นเลยนะต่อมาก็เมทัลลิก้าที่เฮ้ยเมทัลลิก้าเคยมาเมืองไทยเหรอเคยศูนย์เยาวชนญี่ปุ่นไทยดินแดงใช่แล้วมันมีคนดูเยอะมั้ยโอ้โหผมไม่รู้จริงผมดูจนคอแทบหักอ่ะโยกตลอดเวลารอคนเต็มเลยเต็มแต่มันเป็นสนามบอลใช่ไหมมันไม่ได้เล่นอินดอร์ในเหมือนยุโรปโยกก็มาอืมใช่ที่ไทยญี่ปุ่นใช่ครับวงยุโรปมันดังโหแต่ไม่ในความรู้สึกผมนะเมทัลลิก้ามันดูแกรนมันดูแกรนมันดูแกรนกว่าถ้ายุโรปมันเพราะกลุ่มอย่างมันเหมือนไมเคิลเลนส์ร็อกที่มันดังแค่ในเมืองไทยครับอ่ะอันนั้นก็แล้วพอมายุค 90s ปุ๊บเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีโมเดิร์นด็อกเป็นอินดี้มากขึ้นอัลเทอร์เนทีฟมาเออมีไปต่างชาติมาเล่นแต่ว่าเล่นแบบมาบุญคลองเล่นตามอะไรนะฟีบัสใช่มั้ยสมัยก่อนดิสโกเทคฟีบาสจำประมาณนั้นแหละประมาณนั้นคุณมีวงแอชมีวงอะไรเงี้ยไปเล่นน่ะอาจจะต้องเซิร์ชหาในวิกิว่าฟีบาสคืออะไรอยากรู้ว่าฟีบาสอยู่ตำแหน่งเนี่ยมันคือตำแหน่งที่เป็นเซ็นทรัลพระราม9ปัจจุบันน่ะแถวๆนั้นประมาณแถวนั้นน่ะประมาณแถวนั้นน่ะก่อนเป็นรถผมว่าแถวไอ้นั่นมากกว่ารัชดาซอย4มั้งฟีบาสประมาณนั้นตรงนั้นมันอยู่ติดกับบริษัททัวร์แถวรัชดาซอย4ตรงนั้นแหละแล้วก็มาตอนนั้นพูดถึงว่าการฟังดนตรีตอนนั้นเนี่ยดีเจก็ยังมีผลในการฟังอยู่มีคนตามฟังครับแล้วก็จะมีแนวนี้ก็จะมาแล้วก็คนก็ฟังเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ผมไม่รู้นะว่ายุค 80s เนี่ยมีใครมีสถิติมั้ยว่าในคลื่นวิทยุตั้งแต่88ถึง108เนี่ยมีคนจัดเพลงฝรั่งกับเพลงไทยเนี่ยมากหรือน้อยกันแต่ผมว่า 90s เนี่ยคนจัดเพลงไทยเยอะกว่าผมเข้าใจผิดหรือเปล่าผมว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดนะคือเอ็กตี้เนี่ยฟังเพลงสากลก็จริงๆมีเหมือนไม่กี่ชอบก็มีแค่ไม่กี่ชอบอ๋อคุณว่าอะไรแต่คุณไม่เยอะเอ็กตี้แต่ผมว่าช่วงเอ็กตี้มันจะมีอย่างตอนที่เขาทำเป็น88ใช่ไหมครับ88เขาคือจะเหมาขึ้นใช่เขาจะเหมาขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็คือจะเป็นทั้งวันก็คือจะเป็นเพลงไทยส่วนใหญ่แต่คือก็จะมีเพลงอังกฤษเอ้ยเพลงฝรั่งเนี่ยมาแซมแซมเพลงสากลมาแซมแซมแล้วก็จะมีช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นแบบว่ารายการพิเศษไปเลยอย่างเงี้ยก็มีจุดขายของเขาเหมือนมาแทนไนท์สปอร์ตอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาเฟดไปแล้วแล้วพอมาถึง 90s ก็ยังผมว่าเพลงไทยบูมในความรู้สึกผมนะ 90s เป็นยุคที่เพลงไทยบูมมากๆเลยแล้วก็วงดนตรีในยุค 90s ดังๆที่เป็นผมว่าก็เนี่ยโมเดิร์นด็อกเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนระดับหนึ่งเลยนะว่าพี่บ้างนะบ้างสมัยบัฟฟาโลอะไรเงี้ยนะไฮดรานี่ XT ไปปลายแล้วเนาะไฮดราก็ป้างไงป้างพี่ป้างเนี่ยมาไฮดราต้น 90s ต้น 90s จำได้แต่ไม่อย่างนะไฮดราเลยเพราะมันชุดเดียวแต่ก็คือถือว่าแบบโหแบบเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของยุคนั้นเหมือนกันแล้วก็ 90s ก็เป็นการมาของ Bakery Music ด้วยใช่เออเนาะเพราะเป็น Bakery Music ใช่ใช่มันก็จะกลายเป็นอีกตลาดนึงที่ชัดเจนมากของคนเมืองแล้วกันเนาะ Bakery เออนะเป็นคนเมืองจริงผมว่าด้วยการ
ทำให้เพลงมันดูแล้วทั้งเสียงทั้งอะไรหลายอย่างมันดูมีความเป็นสากลด้วยฮะคือมันเป็นสากลที่ป๊อปใช่ต่างกับอินพวกโมเดิร์นด็อกอะไรที่เป็นสากลที่แบบอินดี้อ่ะจะไม่รู้จะเรียกว่าไงฮะคือจะถ้าเบเกอรี่รวมๆเนี่ยจะแบบฟังง่ายแล้วก็สากลด้วยคนฟังเพลงฝรั่งก็ฟังได้คนฟังเพลงไทยก็นี่ก็ดีนะเหมือนฟังชลัดที่มันเก๋ๆขึ้นอะไรเงี้ยครับเหมือน R&B ก็เกิดขึ้นจากเบเกอรี่ใช่คนไทยมาร้องแอดลิบก็ตอนที่ใช่ที่มีพี่บอยโกศิยพงษ์ขึ้นมาแล้วก็พอถึงในที่สปุ๊บเนี่ยผมก็จะตอนนั้นคุณทำงานวงการดนตรียังผมทำปี96ครับคุณขายนอกอยู่ตอนนั้นเรียนอยู่ใช่ไหมปี96คุณมาขายเทปแล้วใช่ไหมปี96มาขายเทปมาขายเทปแล้วใช่คุณเห็นมันดีคลายยังเริ่มครับมันแต่มันคือ96มันค่อนข้างที่จะเหมือนผมอยู่บริษัทเทปตั้งแต่ปี96เนี่ย96คือการทำงานผมวัดจากการทำงานแล้วการทำงานในแต่ละวันเนี่ยคือ96นี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรที่เป็นยังไม่มีอะไรที่เป็นสปอนเซอร์เลยคือ ทำไปเรื่อยๆคือโอเคผมดูว่าโอเคผมควรจะออกอะไรก็ไม่ต้องมีอะไรมาซัพพอร์ตไม่ต้องมีอะไรซัพพอร์ตแล้วคือยังไงก็ขายได้ครับยังไงก็ขายได้มันมีปริมาณลงตัวของมันอยู่แล้วผมไม่เข้าใจจริงๆนะสมมติว่านักดนตรีวงอะไรวะช่วงปลายในที่พออ่ะสมมติว่าบ้านคือถ้าค่าย EMI อย่าง Michael Learn Trox เนี่ยคือรู้มันจะออกอัลบั้มออกมาอัลบั้มหนึ่งเนี่ยนะเขาขายไงเราต้องทำอะไรสมมติผมรู้คุณไม่ได้อยู่ค่ายนี้หรือคุณอยู่ค่ายนี้ก็ไม่รู้อยู่ค่ายนี้อันนี้คุณจะทำอะไรเพราะว่ามันก็ส่งdistribution ในการทำแคมเปญไงเราต้องทำโปสเตอร์ไปซัพพอร์ตร้านเราคือพอขึ้นมา 2,000 เลยนะฮะคือมันก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายกับว่าเป็นทุกอย่างมาจากเมืองนอกด้วยโอเคต่อไปนี้คุณต้องทำเป็นแบบเป็นสปอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแล้วนะอะไรทั้งหลายแล้วคือประเทศไทยก็ดันเป็นประเทศที่ทุกอย่างพอปี 2,000 ขึ้นมาคำว่ามาร์เก็ตติ้งกับคำว่าสปอนเซอร์มันมาคู่กันมันก็เลยกลายว่ามันไปโดยปริยายครับพี่เพราะฉะนั้นคือถ้าเรามองว่าอะไรที่ขายได้เนี่ยเราก็ต้องทำแคมเปญแล้วก็ต้องเซตบัดเจ็ตไว้แล้วว่าทำเท่าไหร่บัดเจ็ตทำเท่านู้นเท่านี้เราอยากทำไอ้นี่ให้ใหญ่ขนาดนี้แต่เราไม่มีเงินเราก็ต้องไปขอสปอนเซอร์นี่โดยกำหนดโดยต่างชาติก่อนแล้วกำหนดโดยต่างชาติกำหนดโดยต่างชาติแล้วเราก็คือว่ามาอัดแอปคือเหมือนกับว่าแต่ละปีเนี่ยเขาจะมองว่าปีเนี้ยค่ายเนี้ยจะมีศิลปินสัก10รายที่เป็นตัวขายของค่ายใช่มั้ยครับแล้วก็คุณช่วยทำแคมเปญอะไรให้10คนเนี้ยที่จะดันให้ได้เต็มที่ที่สุดเขาจะมีเหมือน YouTube เหมือนอะไรเงี้ยนะแต่บางคนเราอาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยอันนี้สไตล์เพลงไม่ใช่เมืองไทยเลยนะเขาบอกว่าอ่ะถ้าเกิดว่าไม่เอาอันนี้ใน100อันที่ปีนี้จะออกเนี่ยคุณหาอะไรมาทดแทนหน่อยสิเออนี่เป็นประเด็นที่ดีอ่ะนี่ผมชอบตรงนี้ว่าสเปซประเทศไทยถ้างั้นในแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยตลาดมองจากเพลงสากลเพลงต่างประเทศเลยนะตลาดไทยน่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดไหมถ้าเทียบกับมาเลเซียสิงคโปร์ตัดพม่าทิ้งตัดเวียดนามทิ้งได้เลยถือว่าลาวนี่เล็กมากเลยกัมพูชามันไทยกับสิงคโปร์อาจจะใหญ่กว่ามั้งในช่วงตอนที่ผมทำนะฮะก็ในช่วงที่อยู่ค่ายเพลงฝรั่งครั้งสุดท้ายก็ประมาณปี2005-2006ก็ไทยไม่ได้ใหญ่สุดคือไทยใหญ่ด้วยว่าโอเคว่าออกนู่นออกนี่อะไรมามีคนฟังเยอะให้ผมเดาว่าผมเดาสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือคนไทยกับภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งคือตลาดเทปผีซีดีเถื่อนเป็นตัวตัดต่อเลยเดานั้นเดาว่ามีอยู่เท่านี้แหละฉะนั้นสิงคโปร์เนี่ยเขาจะรอยัลตีเรื่องการจ่ายค่าลิขสิทธิ์กว่าฟังภาษาอังกฤษมาเป็นหลักคนเขาจะน้อยกว่าเราจริงแต่ว่าทุกอย่างที่เขาจ่ายไปเขาน่าจะด้วยระบบด้วยหลายๆอย่างเขาแบบคิดแบบฝรั่งแล้วครับผมอยู่สิงคโปร์ปี98-99อยู่มา2ปีทำงานที่นั่นเนี่ยผมเจอด้วยตาตัวเองคือแผงขายซีดีเถื่อนหรือหนังเถื่อนเนี่ยปิดแผงวิ่งหนีตำรวจคือผมคิดว่าค่านิยมคนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมนุษย์อ่ะถ้าไม่ต้องจ่ายวินที่จะไม่ต้องจ่ายแต่ว่าไอ้ฝ่ายจับเนี่ยมันจับรุนแรงกว่าในขณะเดียวกันพอกลับมาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยพอเราไปเดินในพันทิปหรือเราไปเดินตามห้างร้านเนี่ยมันยังเรื่องปกติมันยังไม่ได้จับแรงขนาดนั้นไอ้นี่มันจับแรงกว่าก็เลยเป็นไปได้ว่าคือสิงคโปร์กฎหมายมันแรงกว่านั่นเองแต่คนอาจจะไม่อยากจ่ายแต่มีช่วงนึงผมว่าคนไทยก็เริ่มนั่นนะคือผมเคยไปเดินร้านเนี่ยครับตอนทำงานใหม่ๆจะช่วง2000ต้นๆก็ไปถึงก็ไปยืนเลือกๆอยู่แล้วก็มีเด็กมาถามพี่วงนี้มียังบอกหมดแล้วแต่ว่ามีเทป
ผีเอาไหมเด็กตอนนั้นมาทักม .5 ม .6 บอกเทพผีเป็นไงพี่เฮ้ยไม่รู้จักก็แสดงว่ามันต้องหายไปจากเมืองไทยในช่วงนึงเพราะพี่คอมมันหายไปนานแล้วพี่คอมหายไปนานแล้วพี่คอมหายไปนานแล้วพี่แต่เอาผมไม่บอกชื่อร้านแล้วใช่ไหมแต่คนขายบังเอิญดันบอกมีนะอ่ะเดี๋ยวผมแบบได้อยากได้ก็เอาแบบรูปๆอ๋อแต่ในยุคนึงแกขายพี่คอมใช่ใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้เสนอขายไงไม่เสนอขายแล้วก็ที่จะถามว่าได้ยังในยุคไหนที่เนี่ยมันเป็นยุคตลาดเพลงฝรั่งเริ่มดีคลายว่าเจอเทปผีซีดีเถื่อนมันผมว่าดีคลายในเรื่องอื่นเนาะผมว่าในดีคลายในเรื่องอื่นมากกว่าพี่ครับคือเทปผีซีดีเถื่อนเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วล่ะอ๋อจริงเนาะเพราะพี่คอกเนี่ยทำไมแล้วเพลงมันก็ทำให้ขายได้ไม่เต็มที่แต่ว่ามันไม่ได้แคร์เรื่องว่ายอดขายตกหรือเรื่องอะไรแต่คำว่า MP3 มันขึ้นมาตอนประมาณปี9899ตอนวินแอมวินแอมประเทียงหนึ่งใช่ใช่ใช่วินแอมเออนะมันขึ้นมา9899แล้วคือแบบคือผมเนี่ยผมทำงานแล้วคือผมหยุดไปประมาณ 2-3 ปีแล้วก็กลับมาทำต่อตอนช่วงประมาณปี 2000-2001 ผมเห็นชัดเลยว่าแบบว่าพอมาเจอยุควินแอมได้เนี่ยออกอะไรไปเนี่ยฮะเสร็จหมดออกอะไรไปวันเดียวเนี่ยออกวันเดียวพรุ่งนี้กลายเพราะนั้นกลายเป็นว่าในระบบว่าเราต้องอย่างพี่เซลล์ที่บริษัทเนี้ยก็ต้องเอาให้ชัวร์เลยกับพวกญี่ปุ่นว่าเฮ้ยเอาไปขายเท่านี้นะเอาให้ชัวร์นะไม่มีการคืนนะใช่ใช่แต่ก็ปรากฏว่าไม่รู้พูดมากกับพูดมากไปแต่คือว่าง่ายๆเลยบางทีก่อนขายเนี่ยก็ต้องเอาแผ่นส่งแซมเปิลไปส่งแซมเปิลไปมันจะไปเสร็จตอนนี้แหละก็เสร็จแซมเปิลนั่นแหละแซมเปิลนั่นแหละก็คือว่าวันเดียวก็คืออีกวันนึงก็กลายเป็นประเทืองไปแล้วใครดูไว้นะร้านไหนนะร้านไหนนะทุกร้านก็กระจะบอกว่า MP3 เหมือนเป็นปรสิตของวงการเพลงนะคือเข้ามาเพื่อจะฆ่าวงการเพลงโดยเฉพาะเลยแต่มันก็ทำให้คนฟังง่ายขึ้นนะใช่ใช่แต่ว่าฟังแบบไม่จ่ายไงคือมองในแง่ไม่รู้จะมันก็เป็นไก่กับไข่นะมันงูกินหางเราจะไปว่าเขาไม่ได้คืออย่างที่คุณบอกว่าทำให้ฟังง่ายขึ้นก็จริงการเข้าถึงง่ายขึ้นแต่ทำให้คนผลิตหรือคนที่จะขายเนี่ยก็บอกท้อแต่มันก็ดีครับมันมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเรามาดูภาคต่อไปของการล่มสลายของเทปซีดีแต่ว่าก่อนที่ไปถึงตรงนั้นตอนนั้นคุณออกอัลบั้มแล้วออกแล้วผมไม่แคร์แล้ววิทไนตี้คุณออกอัลบั้มแล้วไม่แคร์เลยอ่ะแปลว่าอะไรผมออกเสร็จผมรู้ว่าขายไม่ได้ผมก็เลิกแคร์แล้วลืมไปแล้วว่ายังไงผมก็ไปทำหน้าที่อาชีพอื่นต่อไปแต่ตอนนั้นความในแง่ของการผลิตดนตรีเราก็คือหยุดเลยใช่เรารู้ว่าเราคงหาเงินจากตรงนี้ไม่ได้แน่ใช่แต่ตอนแรกไม่ได้หวังว่าจะหาเงินนะแต่คิดว่าหวังว่ามันจะต่อยอดได้บ้างต่อยอดได้บ้างอย่างอื่นได้มีอะไรที่พูดถึงแต่พอไปถึงกว่าจะคนพูดถึงก็ผ่านไปสัก10ปีน่าจะได้โหนานเลยอ่ะเราก็ลืมไปแล้วเราเล่นดนตรียังไง แต่ตอนนั้นความอยากเป็นดีเจเรามีบ้างไหมหรือเราเริ่มจริงๆเราไม่ได้เริ่มอยากเป็นดนดีเจแล้วครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมฟังเพลงเยอะผมก็จะเก็บซีดีเก็บทุกอย่างเนี่ยไว้ที่ออฟฟิศแล้วก็ตอนนั้นเพื่อนเริ่มทำเพลงก็เพื่อนก็คือรุ่งแห่งค่าย Small Room นะครับแล้วก็มีคนนู้นคนนี้เข้ามาที่ออฟฟิศบ่อยๆคนหนึ่งที่เข้ามาคือป้าเต้ยุทธนาเขาก็มาบอกเฮ้ยเพลงเยอะดีนี่หนาอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงส่วนตัวเพลงส่วนตัวผมก็ถามว่าเพลงนี้เป็นยังไงอะไรผมก็เล่าให้ฟังเฮ้ยพี่อย่างนี้นะอยากฟังนี้พี่ต้องไปเอานี้มาฟังเดี๋ยวหยิบมาให้ฟังเปิดมาให้ฟังเล่าให้ฟังถึงประวัติอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออดีคุณเป็นคนที่ชอบเล่าคนที่ชอบให้ความรู้มันเป็นลักษณะที่ดีเพราะคนทั่วไปเนี่ยฟังเพลงเยอะๆแต่โคตรหวงของเลยว่ะคือแบบไม่แบ่งใครหรอกฉันจะฟังคนเดียวฉันจะเป็นคนแรกที่รู้แต่คุณเนี่ยแบ่งปันก็เชิญมาลองทำดูเหมือนพี่ว่าผมเลยเฮ้ยไม่ใช่คุณเลยชมไม่หรอกไม่คุณจัดเพลงช่วงไหนที่คุณจัดแล้วเออผมมาจัดช่วงไม่ให้ไนตี้ละ 2,000 กว่า 2,000 แล้วประมาณแล้วเป็นไนตี้เนี่ยถ้าในแง่ที่ทำเพลงอย่างเดียวคุณทำเพลงอย่างเดียวแล้วก็หายไปจากวงการผมจำได้เลยว่าคุณให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์เคเบิลมั้งผมจำไม่ได้รายการไหนล่ะผมจำเพื่อนเราออกมาได้กูดูหน่อย เขาให้สัมภาษณ์แบบว่าผมก็ไม่เข้าใจนะวงอื่นอ่ะเขาอยู่กันได้นี่ไงการเป็นนักดนตรีประมาณนี้ผมยังนึกไม่ออกมันจะหาเงินยังไงชัดเจนไหมตอนนี้ยังชัดเจนเพื่อนเราชัดมากเลยไม่ต้องคือตอนนั้นไม่รู้จักการพูดเอาใจสื่อไงผมจำได้เพราะว่าการสัมภาษณ์กลางมากเลยครับเฮ้ยผมไม่รู้สึกกลางผมใช้ผมมันเป็นไทยผมดูโอ้ย
มันเป็นใครไอ้พวกนี้อ๋อหรอแต่ละคนแต่ละคนนี่ไม่มีใครเอาใจนั่งตลาดอะไรเงี้ยผมจำไม่ได้ผมพูดอะไรไปมองกล้องเออแน่นอนอ่ะผมก็เชื่อว่าคุณหลายจำภาพรวมๆแต่ว่าจำเหตุการณ์ในวันนั้นอาจจะจำไม่ค่อยได้ใช่ใช่ใช่เพราะนั้นในแง่ของเราในแง่ในดนตรียุคไหนที่เราก็เปลี่ยนจากผู้ฟังอย่างเดียวเราก็เริ่มผลิตละแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ถ่ายทอดในแง่คอมเมนเตอร์คือดีเจมากแต่เราก็ยังไม่แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รู้สึกถึงพิษแรงๆของดิจิตอลมิวสิกไม่ว่าจะเป็นเทพผีที่ดิเถื่อนอะไรเพราะว่าก็ขายไม่ได้ด้วยตัวมันเองระดับนึงอีกอย่างนึงคือเราฟังเพลงฟอร์แมตโบราณมาเสมอโบราณนี่หมายถึงเทปซีดีแผ่นเสียงเนี่ยการมาของ MP3 นี่ไม่มีผลอะไรต่อผมเลยคือผมไม่ได้ฟังมันมาแบบผมเพิ่งมาฟังหลังๆนี่เองอ่ะเอาไปงานเรื่องดิจิตอลนะคือยังไงผมก็ยังซื้อเทปซื้อซีดีของผมเลยเพราะว่ารุ่นนี้ไม่เห็นคุณค่าของการฟังไป MP3 ก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากจนกระทั่งเห็นวงการที่มันแบบง่ายๆเลยคือTower Record ร้านใหญ่ๆแบบเริ่มปิดไปทีละร้าน Tower Record น่าจะรุ่งเรืองใน Emporium ก็ยุค 90s ปลายๆนะปลาย 90s เลยเนาะสยาม Discovery ครับแล้วก็แบบร้านต่างๆเอ้ยหรือว่าค่ายเพลงต่างๆเริ่มเอา CD มาโลตอนนั้นค่าเงินเปลี่ยนด้วยไงเออใช่คือเขาจะแบบโลทิ้งเลยขายแบบจาก500เหลือ150 200อะไรเงี้ยผมก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเหมือนตอนที่แผ่นเสียงกำลังจะไปแล้วเนี่ยแผ่นเสียงตอนกำลังจะไปนี่ก็มากองจนไม่มีใครอยากได้แล้วขายแผ่นละ80 บาทก็ไม่มีใครเอาคืออารมณ์เดียวเลยผมเห็นแล้วแหละว่าตายละวงการเพลงเริ่มแย่ละพอมาสู่คนนี้เนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยการขายครับเป็นมาร์เก็ตติ้งคือขายเต็มตัวเลยคือด้วยความที่เราชอบอยู่แล้วก็อาจจะไม่รู้สึกว่านี่เป็นงานเป็นเราได้รับเงินค่าจ้างในการทำอะไรบางอย่างที่เราชอบนี่มีความสุขเข้าไปใหญ่แต่น่าจะเห็นแล้วว่าทางข้างหน้ามันไม่ค่อยสดใสแล้วอ่ะเริ่มตันมันไม่สดใสมาตั้งแต่มันก็เห็นฮะเพราะว่าคือว่าด้วยว่าทางเฮดคอร์เตอร์ของทางเมืองนอกเขาก็คือจะต้องมีอะไรให้ดูให้เราดูอยู่แล้วว่าโอเคมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเราก็เริ่มรู้แล้วโอเคว่าเออทิศทางของตลาดเพลงเนี่ยมันเป็นดิจิตอลแน่นอนแต่คือว่ามันไม่ชัดจนกระทั่งว่าสตีฟจ็อบส์มาทำเรื่อง iPod เรื่อง iPod แล้วกลายเป็นว่าอยู่ดีๆก็คือค่ายเพลงก็ไปซัพพอร์ต MP3 อันนั้นน่ะคือแบบจบเลย2004ฮะมันปี2004ซึ่งแบบว่าเริ่มโอเคเริ่มมีมาในไอ้สิ่งที่ผมต้องอ่านอีเมลเออเฮ้ยไอ้นี่ต้องขายได้เหรอวะ อะไรงั้นน่ะยังคิดเมื่อก่อนคิดไม่ออกนะเฮ้ยต้องขายดิจิตอลยังไงแล้วก็เริ่มรู้ว่าเออเฮ้ยการขายดิจิตอลมันก็ไม่ต้องใช้คนสิเสร็จเลยเป็นการตัดตอนเลยโดนค่าตัดตอนแต่ว่าโอเคในแง่ของ distribution เนาะการเข้าถึงเพลงก็น่าจะง่ายขึ้นครับคือการโปรโมทมันน่าจะง่ายขึ้นไหมล่ะได้เงินกลับเข้ามาแต่ยากนะแต่ว่าทำให้คนรู้จักเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วมันน่าจะง่ายเมื่อ10ปีที่แล้วมันไม่ได้ง่ายไม่มี Facebook ไม่มี YouTube ใช่ฮะอืมมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีเว็บไซต์แล้วก็ผมไม่รู้ MySpace มาเมื่อไหร่ก็ MySpace มัน2005 2005อ๋อก็ไม่ได้ยังไม่ใช่ต้น MySpace มันขึ้นเร็วลงเร็วใช่ผมจำได้ว่าคุณก็บอกคุณติดตามจาก MySpace ใช่ครับ MySpace ตอนนั้นการติดต่อศิลปินมันไกลตัวเนาะแต่พอมี MySpace ปุ๊บมันเหมือนถึงเลยเคาะหน้าบ้านเขาเคาะประตูเขาอ้าวศิลปินผมฟังเพลงคุณมาสักพักนึงแล้วก็ตอบกลับมาเออมันง่ายดีวันๆยกหูโทรศัพท์หาเพื่อนเฮ้ยวันนี้ไอ้นี่รับ accept เราเฮ้ยคุยกับเราด้วยอะไรเงี้ยวงไตติเอตตี้แบบมาแอดเราคอยใจมากเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแบบมันก็ใกล้ตัวเข้ามาขึ้นเรื่อยๆคือศิลปินกับคนฟังใกล้ตัวแต่ค่ายเพลงเริ่มไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้โดนเบียดออกไปเนาะใช่ครับพอขึ้นเส้นต้นยุค 2000 เนี่ยรายการวิทยุผมว่ามันคนละแบบไปเอตตี้ซะนะใช่หายไปแล้วผมว่าพอมีฟอร์แมตที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมันทำให้ศิลปินเองก็มองหาหนทางที่ตัวเองจะทำอะไรเองได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องพึ่งค่ายโดยที่ไม่ได้พึ่งค่ายไม่ต้องพึ่งแล้วมันก็มีแล้วใช่ครับแล้วก็จะมันก็จะมีพวกแบบที่เป็นศิลปินระดับเมเจอร์มากๆที่มีทั้งออกมาพูดนู่นพูดนี่ว่าเออเฮ้ยเนี่ยเอาเพลงเขาไปดองอย่างงู้นอย่างงี้เขาทำเองของเขาเองเขาไม่พอใจง่ายๆ Radiohead อย่างเงี้ยฮะ Radiohead หรือว่าหลายๆวงเขาก็ออกมานั่นเองว่าโอเคแบบเออเฮ้ยเนี่ยเขาทำแฟนเพจของเขานะเพราะนั้นเขาทำเพลงที่เป็น exclusive ให้โหลดเองแต่ในส่วนว่าที่เขาทรายสัญญากับค่ายเขาก็ยังทำอะไรอยู่เหมือนเดิมแต่เพราะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเออจุดประกายให้กับพวกอินดี้ทั้งหลาย
ก็มองเออเฮ้ยเนี่ยแล้วมันสร้างตลาดให้ตัวเองได้ใช่สร้างตลาดให้ตัวเองแล้วมันมีแพลตฟอร์มทุกอย่างเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจาก MySpace ต่อมากลายเป็นทั้งหลายจนกระทั่งยุคทุกวันนี้กลายเป็น Bandcamp หรือเป็นแบบ SoundCloud อะไรเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเหลือศิลปินตอนนั้นเพื่อนๆในบริษัทเริ่มค่อยๆลดลงไปยังมันก็โดนบริษัทลดขนาดก่อนนะบริษัทลดขนาดก่อนเริ่มลดละตกแต่งใหม่โอ้เราดูว่าดีได้อยู่บริษัทใหม่จริงๆแล้ว200ตารางเมตรเหลือ50อะไรเงี้ยสมมุตินะจริงๆมันใหญ่กว่านั้นเยอะจาก8ชั้น40กลายเป็น30กลายเป็นอะไรเงี้ยกลายไปเรื่อยๆโอ้ถ้าว่าเรคคอร์ดที่มีขายก็หายไปก็หายไปใช่ๆแล้วตอนนั้นคุณจัดรายการแล้วจัดแล้วผมก็ซื้อแผ่นจากเมืองนอกอย่างเดียวสั่งเอาอย่างเดียวแล้วแต่คนฟังคุณเป็นใครตอนนั้นคนฟังเป็นใครเหรอผมว่ารู้ไหมไม่รู้จริงสมัยนั้นมันยากจริงนะคือเราก็ไม่ได้ติดต่อคนฟังนะมาคือเราได้เจอเพราะว่าเราไปเดินอย่างนี้แหละคนฟังก็คนนี้แล้วก็เขาเห็นหน้าคุณเหรอเขาไม่รู้แต่ว่าคุยสักพักจะรู้อ๋อพี่แต่รายการนี้นี่อะไรเงี้ยคือคุยไปสักพักก็จะรู้ว่าอ๋ออย่างนี้อย่างนี้สมมติก็ถามว่าพี่ทำอะไรเราบอกผมชื่อนอครับทำเคยทำเกี่ยวกับเพลงด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกอ้าวที่คุ้นๆเสียงคุ้นๆแล้วเขาก็อ้างไปอ้างมาก็รู้แล้วอ๋อจัดรายการก็จะเจอคนอย่างนี้หรือว่าเพื่อนของเพื่อนพวกทำงานออกแบบอะไรพวกนี้ก็จะพวกนี้เยอะพวกโฆษณาเขาก็จะบอกเอ้ยฟังอยู่นะไปบอกเพื่อนใหม่ทีนึงเราถึงรู้อ๋อไม่มีคนฟังอยู่นะเราไม่ให้ตะโกนออกไปในที่แล้วก็โยนหินไปแล้วก็หายไปจริงๆมันมีกระแสกลับมาบ้างที่ตอนจำไม่รู้อะไรหรอกไม่มีทางรู้เลยเพราะมันไม่ใช่ว่าเปิด Facebook ครอบแอนด์ขอเพลงอะไรปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คือด้วยความที่อย่างที่คุณบอกผมจัดวิทยุคนไม่เห็นหน้าหรอกบางคนรู้จักแต่ชื่อจำได้แต่เสียงฉะนั้นถ้าไม่พูดคุยกันแล้วพักเขาจะไม่รู้ว่าเราคือใครก็เหมือนกันพอแบบบางทีไปเดินตลาดช้อปปิ้งของเงี้ยบอกคุยมานี่คุณบอกเฮ้ยพี่เสียงคุ้นมากเลยพอบอกชื่อนอบอกอ๋อพี่นอจากไอ้นี่อย่างนี้อ๋อเขาเลยรู้ว่าเออไม่น่ามันคุ้นคุยรู้สึกคุ้นเคยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นคุณได้เงินมากพอที่จะอยู่ด้วยการเป็นดีเจป่ะวิทยุเหรอครับเออตอนนี้ก็ไม่พอครับตอนนั้นก็ไม่พอตอนนั้นก็ไม่พอคือมันเป็นงานอดิเรกถึงเรียกว่าเป็นงานอดิเรกตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยการเป็นดีเจจนกระทั่งคุณมีชื่อเสียงระดับนึงเนี่ยมันก็ไม่เคยพอที่จะเป็นงานใช่คือมันเป็นสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ถ้ามันมีมันมีแพชชั่นแล้วมันมีคนจ่ายตังค์ให้เราบ้างเพื่อจะไปสนับสนุนการซื้อแผ่นของเราเนี่ยเขาก็จริงเขาช่วยเราซื้อแผ่นนั่นแหละใช่ใช่เราคิดแค่นั้นแหละเราไม่ได้คิดอะไรเพราะยังไงเราขาดทุนอยู่แล้วในการทำพวกนี้แต่เราชอบที่จะทำอันนี้มันอาจจะเป็นตัวอย่างที่อาจจะไม่ชัดเจนนะเนื่องจากว่าผมว่าคุณไม่ได้เงินจากการทำใช่ไหมคือหมายถึงว่าใจผมจะถามแค่ว่าอาชีพดีเจจัดรายการวิทยุเนี่ยสมัยก่อนผมเชื่อว่ามันอยู่ได้จริงๆอยู่ได้ครับจริงๆอยู่ได้ผมไม่รู้เหมือนกันมันเป็นยังไงผมไม่ได้จัดประจำไงผมจัดประจำอาทิตย์หนึ่ง3ชั่วโมงคือถ้าเกิดคนทำงาน3ชั่วโมงแล้วมันอยู่ได้ทั้งเดือนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงถ้าเกิดผมทำเพลงเด็กแนวทุกวันอะไรเงี้ยมันก็คงได้แต่ว่าให้เราทำทุกวันก็คงก็ไม่ใครจ้างจริงๆคือตลาดกำหนดมาแล้วว่าเพลงประมาณนี้คนฟังอาทิตย์ละครั้งก็พอแล้วอย่าไปฟังอะไรมากประมาณนี้แหละครับอ่ะพอมาถึงส่วนคุณเองก็ตอนนั้นคันอยากทำเพลงก็ยังหรือยังไงก็อย่างเห็นลู่ทางดนตรีมันเริ่มขายยากแล้วเนี่ยมาร์เก็ตติ้งมันเริ่มได้เงินน้อยลงคือเขาทำมาอยู่เรื่อยๆแหละระหว่างผมทำมาตั้งแต่ตอนก็คือพออย่างครับ Modern Dog Kinepper พี่สมเกียรติออกเนี่ยผมเริ่มทำเพลงประมาณปี95ครับเขาทำซาวด์แทร็กได้รางวัลด้วยใช่ไหมรางซาวด์แทร็กดิชันนารีอ่ะใช่ครับเขาทำซาวด์แทร็กหนังอินดี้ใช่ไหมเรื่องฝันบ้าคาราโอเกะอ๋อเหรอก็คือมีเพลงเข้าไปอยู่นะมีศิลปินหลายท่านในกลุ่มดิชันนารีในกลุ่มดิชันนารีแผ่นหายากมากนะผมก็เดาว่ามันน่าหายากเลยยากมากนะอยากได้เหมือนกันไม่มีผมมีเดี๋ยวขายต่อตอนนี้คุณทำเองคุณไม่มีอ่ะตอนนั้นใครจะเก็บตอนนั้นจริงเลยตอนนั้นเหมือนแบบผมขนาดตอนวันออกวันที่ออกผมก็ซื้อเทปอะไรเงี้ยผมก็เจอใครว่าให้ไม่นึกว่าจะเป็นของหายากอ๋อในผลกระทบของการที่มีดิจิตอลมีอินเทอร์เน็ตมีไอพอดนี่จริงผมมองว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่รู้ดิมองว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ดีหรือว่าเป็นตัวทำลายหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ใจคุณเห็นไอพอดครั้งแรกคุณก็ชอบเลยนี่ใช่ครับใช่คือเรามีในใจอยู่แล้วแหละว่าผมมีเพลงเยอะการที่ไปเที่ยวไหนที่ต่างๆเนี่ยจะพกพาเพลงพวกนี้ไปได้ยังไง
การจะถือ Walkman สักตัวแล้วพกซีดีไป80แผ่นถือกระเป๋าไปด้วยถือปกมันก็ลำบากมันฉะนั้นเจอ iPod ปุ๊บเราก็เฮ้ยอันนี้แหละตอบโจทย์เราได้เราก็เลยซื้อตั้งแต่แรกๆที่มันออกส่วนคุณก็บอกว่าของผมเนี่ยของผมเนี่ยส่วนตัวผมชอบแต่ผมดันทำงานอยู่ในบริษัทไงฮะเพราะนั้นผมจะมีภาคที่แบบสมมติอีกใบนึงสมมติอีกใบนึงผมแบบกูไม่ซื้อกูไม่ซื้อเฮ้ยจริงป่ะแต่ที่จริงผมซื้อนะแต่ผมไม่ใช้ผมเอาวางไว้เฉยๆเลยจริงป่ะผมแบบคือแบบผมจะนั่นเลยผมจะรู้สึกว่าแบบแล้วยิ่งยุคที่ผมทำมันจะมีไอ้พวกแบบ CD ที่สามารถที่แบบว่าบล็อกนึกออกไหมฮะมันจะมีคอนโทรลก็แพ้คอนโทรลทั้งหลายผมก็คือผมซื้อ iPod แหละiPod ผมซื้อ iPod แหละแต่ผมแบบไม่ใช้เว้ยไม่ใช้ไม่ได้แบบผมดูมันอยู่อย่างเงี้ยผมก็แบบไม่เอาอ่ะไม่ใช้อ่ะทั้งที่ผมรู้วิธีการเบิร์นหรือวิธีการแฮกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมทำงานอยู่ในส่วนนี้แล้วผมไปใช้อย่างเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้จนกระทั่งว่าแบบนั่นแหละฮะก็คือว่าผมก็มีประมาณปี2ปีแล้วผมก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันต้องใช้เราต้องอยู่กับมันเราต้องอะไรหลายอย่างแล้วก็เริ่มซัพพอร์ตมันจนกระทั่งว่าที่บอกว่ามีฟอร์แมตดิจิทัลฟอร์แมตมาเนี่ยฮะโอเคหลังจากนั้นความคิดเก่าๆกูคิดไปทำไมว่าตั้ง 2-3 ปีไม่เห็นมีอะไรเลยเลยก็ดูต่อไปกูดูต่อเลยแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยรายการวิทยุดีเจทุกอย่างผมว่ามันไม่มีละที่ประเภทแต่ว่าโทรมาขอเพลงมันเริ่มเปลี่ยนตอนสักปี 2005-2006 ด้วยระบบที่ว่าพอมีเพลงดิจิตอลปุ๊บวิธีการเก็บเพลงจะเป็นดิจิตอลได้หมดฉะนั้นมันก็จะมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เนี่ยที่เขาเรียกว่าระบบ RCS คือเอาเพลงทั้งหมดอยู่ในคอมอยู่ในฮาร์ดดิสก์ตัวเดียวแล้วก็มีหน้าจอขึ้นมาคนที่เลือกเพลงคือมิวสิกดีเรคเตอร์ฉะนั้นดีเจไม่มีสิทธิ์เลือกเพลงละหลังจากนั้นก็เป็นการคอนโทรลเหมือนอันนี้แล้วแต่ค่ายป่ะครับส่วนมากผมแล้วแต่สถานีป่ะผมเจอที่มาแรกๆนี่คือพวกแกรมมี่ RS ครับคือเป็นการคอนโทรลว่าให้ไม่ให้ดีเจมึงพูดอย่างเดียวเล่นเกมอย่างเดียวไม่ต้องมาเปิดเพลงสนใจเพลงเพราะว่ามีคิวมาแล้วเพราะว่าคิวของเพลงเนี่ยเป็นการกำหนดตลาดและแนวทางคือเป็นการคอนโทรลคนฟังเลยว่าคุณฟังเพลงเนี่ยเพลงถัดไปต้องเป็นเพลงนี้เพราะไม่งั้นเพลงนี้แล้วเพลงถัดไปอีกเพลงนึงเนี่ยฟังแล้วเบื่อเปลี่ยนขึ้นเขาจะบังคับคุณไม่ให้เปลี่ยนขึ้นเหมือนสะกดจิตคุณอยู่เรื่อยๆสักพักเล่นเกมสักพักโฆษณาสักพักกลับมาเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้คือ1ชั่วโมงเนี่ยคุณโดนสะกดจิตอยู่ด้วยระบบนี้แต่คนไม่รู้คนไม่รู้แล้วก็ดีเจก็ไม่รู้ว่าตัวเองโดนลดทอนบทบาทคือตัวเองไม่สามารถเลือกเพลงเองแล้วหลังๆคุณจะเห็นว่าดีเจซีเล็บจะเยอะคือไม่ได้ทักษะของดีเจในการเลือกเพลงไม่ใช่ความรู้ใช้หน้าตาใช้หน้าตาและวิธีการพูดคุยแบบอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นไปฉะนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปครับระบบการทำงานวิทยุก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าความในขณะเดียวกันศิลปินเองหรือนักดนตรีคนที่ออกดาวน์โหลดเองก็มีอำนาจต่อรองมันเยอะขึ้นหรือมันน้อยลงวะในเมื่อค่ายเองก็ไม่มี commanding power เท่าสมัยก่อนไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าออกอัลบั้มนี้ปุ๊บแล้วมันต้องดังแน่นอนใช่ศิลปินนักดนตรีเองก็บอกกูก็ไม่ต้องพึ่งมึงก็ได้ดีกว่ากูทำเองก็ได้ดีกว่าใช่ไหมก็มีส่วนมันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้แต่ผมก็เห็นวงจากค่ายอินดี้ในยุคปัจจุบันก็ย้ายไปอยู่ค่ายใหญ่เยอะเลยนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรตอบไม่ได้หรืออาจจะเป็นเพราะซัพพอร์ตได้ดีขึ้นหรือว่ามีระบบในการทำทัวร์ได้ดีขึ้นได้ดีกว่าอะไรเงี้ยผมตอบไม่ได้ผมว่าในเรื่องทำทัวร์เลยเพราะว่าเพราะเดี๋ยวนี้มันอยู่ได้ด้วยทัวร์เนาะใช่มันเดี๋ยวนี้คือแค่ออกอัลบั้มมันแค่ออกอัลบั้มมันไม่พอมันต้องมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยเพราะนั้นคือว่าใช่เพราะนั้นถ้าเกิดคุณจะเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณก็ต้องหาที่หาค่ายหรือหาอะไรที่แบบหรือไม่งั้นตัวคุณก็ต้องโอ้โหวิ่งเข้าไปหาทุกที่เพื่อให้เล่นได้กลับกันนะผมจำได้เลยว่าอัลบั้มแดนชีวิไลของเทศวราคุณพิพงศ์เหมือนมีเวทมนต์อะไรพูดถึงพี่ธเนศคุณได้จุดเทียนจุดธูปอะไรก่อนพูดให้เขาได้ยังชีวิตอยู่คือผมจำได้ว่าเป็นอัลบั้มที่ดนตรีออกมาแบบซาวด์ล้ำมากแต่ทุกครั้งที่ดูดนตรีสดเนี่ยมันไม่เคยได้เหมือนในแผ่นคือมันจะสู้ไม่ได้เลยอ่ะคืออาจจะเป็นว่าแกไม่ใช่นักร้องอาชีพในช่วงต้นๆเลยนะแกร้องไม่ได้เหมือนที่แกร้องในอัลบั้มแล้วก็นักดนตรีตอนนั้นเป็นนักดนตรีรับจ้างที่สตูดิโอที่แกบินไปทำใช่พี่ป้อมมาเล่นกีตาร์ให้ผมจำได้เสียงรุ่ยไปแต่นี้กลับกันก็คือว่า
พราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงวงดนตรีวงอื่นนะอย่างดูโวเนี่ยผมเข้าใจว่าอัลบั้มดูโวชุดแรกๆเขาไม่ได้เล่นเองเป็นนักดนตรีในนั้นจัดการให้หมดแล้วเยอะแยะเลยที่แบบว่าเป็นทุกอย่างมันเป็นโปรดักชั่นในระบบมันมีหมดแล้วว่าใช่ใครทำอะไรวางไว้หมดแล้วแต่พอมายุคปัจจุบันเนี่ยในการที่ออกอัลบั้มเนี่ยคุณต้องไปถ้าคุณจะได้เงินเนี่ยคุณต้องเล่นสดเนี่ยต้องโชว์มันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่ออกอัลบั้มปัจจุบันมันเก่งขึ้นมันมีทักษะดนตรีจริงถึงจะทำได้ถูกไหมใช่ใช่มันจะไม่มีที่แบบว่าต้องเป็นนักดนตรีตัวจริงถึงจะอยู่ได้เออจริงครับจริงเห็นด้วยเพราะว่าสังเกตว่าวงยุคหลังๆเนี่ยก็จะแบบเล่นสดได้ดีเนาะใช่แล้วก็แล้วก็คนส่วนมากก็จะสนใจถามแล้วว่าวงนี้เล่นสดดีไหมเพราะบางวงเนี่ยเพลงในอัลบั้มไม่ได้เรื่องเลยพูดตามตรงแต่เล่นสดนี่แบบภาษาไทยเรียกว่าสุดตรีนสุดตรีนคือแบบแม่งไม่ดูไม่ได้อะต้องดูอ่ะหรอใช่ดนตรีปัจจุบันหลายคนบอกว่าจะว่าห่วยลงหรือแต่ผมว่ามันก็ไม่ใช่นะเมื่อกี้เราคุยกับฝีมือดีขึ้นฝีมือดีขึ้นฝีมือดีเพราะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาเรียนเหมือนลูกคุณเนี้ยให้เรียนดนตรีไหมเรียนตั้งแต่เด็กใช่ไหมแล้วเขาใช้เวลาฝึกฝนเยอะขึ้นจนถึงได้เป็นนักดนตรีอาชีพเนี่ยเขามีเวลาเป็น10ปีแต่รุ่นเราเนี่ยเริ่มเล่นดนตรีก็แบบม.ปลายหรือว่ามหาลัยแล้วเงี้ยฉะนั้นชั่วโมงบินต่ำกว่าเด็กรุ่นใหม่แน่ๆเจเนอเรชั่น YouTube อีกใช่แล้วเขามี YouTube เรียนรู้ได้จากสิ่งรอบๆตัวเขาฝึกฝนได้ดีกว่าอ่ะในปัจจุบันเลยครับดีเจก็ที่เราปูตอนต้นมาดีเจก็ไม่น่าจะไม่ที่คุณบอกมันเป็นคิวมาหมดแล้วมันโดนวางแผนไว้แล้วที่เป็นอย่างคุณเนี่ยมันน้อยมากแล้วมันเหลือน้อยมากๆแล้วที่จะเป็นแบบเลือกเพลงเองพูดเองทุกอย่างเองไม่ค่อยมีละแล้วก็มันมีตัวอย่างที่เจ๊งไปแล้วก็อย่างเช่นรายการของพี่คุณวิโรจน์คนทำพยายามทำเมื่อหลายปีก่อนใช่พยายามเอาก็แกก็อยู่ไม่ได้ผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแหละแต่ว่าคือแต่ผมชอบนะคือทุกปลายปีเนี่ยผมจะเห็นรายการวิทยุใหม่ๆโผล่ขึ้นมาจะมีแบบของพี่หมึกเนี่ยแล้วก็ช่วง 3-4 เดือนน่าจะเป็นเหมือนแบบช่วงโปรอ่ะคือผมจะฟังแหลกลาเลยเพราะว่าเพลงก็จะดีดีเจก็จะดีสักพักเดี๋ยวก็หายไปละผมรู้ไปดีทุกปีไม่ได้แช่งนะแต่ว่ามันอยู่ได้คือเขามีความคิดใหม่ๆคิดว่าไอ้อย่างนี้จะขายได้แกก็ลองเลยแต่คนที่ซื้อเนี่ยหัวเหมือนเดิมสี่เหลี่ยมขนาดไหนก็สี่เหลี่ยมขนาดเดิมฉะนั้นเขาไม่ซื้อหรอกแต่เราก็เป็นความสุขของคนบริโภคอะว่าเฮ้ยมีของดีโผล่แล้วต้องรีบเก็บเกี่ยวอะไรเงี้ยครับคือเหมือนเดิมเลยคือสมัยก่อนที่ผมเริ่มฟังวิทยุผมไม่ได้ฟังแค่คลื่นเดียวไม่ได้ติดที่อย่างเดียวเราก็สแกนตั้งแต่ต้นซ้ายสุดไปขวาสุดเมื่อหวานเจออะไรดีๆก็เก็บเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันผมก็สแกนตลอดเหมือนกันแต่ว่าคุณคิดว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี้ยมันฟังเพลงกันยังไงผมว่าทุกวันนี้ถ้าหลักๆเลยก็คือเป็นดิจิทัลฟอร์แมตนะครับพี่ก็จะดาวน์โหลดหรือจะเป็นสตรีมมิ่งก็ว่ากันไปต่อให้ดาวน์โหลดนะผมก็ยังเจอปัญหาว่าผมก็ไม่รู้จะดาวน์โหลดจ้ะคือผมต้องรู้ก่อนว่าผมอยากฟังไงผมจะดาวน์โหลดใช่ป่ะแต่ผมมันไม่มีวิทยุให้ผมฟังไงคือปัจจุบันนี้มือคุณจะฟังวิทยุจากไหนอ่ะคือมันก็ฟังการมีอะไรนะฟังก์ชันวิทยุในอุปกรณ์ต่างๆมันน้อยลงผมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กยุคใหม่นะอันนี้ผมมองว่าจากที่แบบผ่านๆเจอมาทุกอย่างจะเริ่มจาก YouTube เพราะงั้นตาม YouTube ก็จะขึ้นมา recommend for you อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ประกอบคือ subscribe channel นี้ Grammy หรืออะไรทุกอย่างก็คือว่าจะเอาทุกอย่างขึ้นไป YouTube ก่อนทุกอย่างจะเป็น exclusive ไป YouTube ก่อนแล้วค่อยไปต่อว่าโอเคว่าจากลิงก์ YouTube อ่ะถ้าคุณอยากฟังเพลงนี้แบบดาวน์โหลดนะคุณก็ไปดาวน์โหลดที่ช่องทาง123โปรโมทไปหรือว่าคุณอยาก streaming ซึ่งมันเป็นแพลตฟอร์มใหม่มันเป็นฟอร์แมตใหม่ก็คุณก็สามารถไปฟังได้จากอันนี้ครับผมว่าส่วนใหญ่จะเริ่มจาก YouTube DJ เดี๋ยวนี้มันคนไทยจะไม่มีเดี๋ยวมึงนอกมีอินเทอร์เน็ตวิดีโอครับฉะนั้นSirius ฉะนั้นเราก็ฟังอย่างนั้นได้หรือเพลงใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันมีระบบมันมีวิธีการสตรีมมิ่งคือเดี๋ยวนี้ผมว่าคนไม่ซื้อเพลงแล้วมันเทสสตรีมมิ่งกันมันก็จะมีเพลย์ลิสต์ของมันฉะนั้นเพลย์ลิสต์นี่แหละคือเหมือน DJ เป็นคนเลือกเพลงแต่ว่าไม่ได้พูดผมจะเป็นระบบนั้นผมโหลดจาก Apple Musicเอาเพลย์ลิสต์ที่เขาเลือกมันจะมีเพลย์ลิสต์ผมก็เจอเพลงใหม่ๆเยอะเลยนะใช่แค่นั้นก็เยอะแยะแล้วจากเพลย์ลิสต์นั้นมันก็ต้องมีอะไรย่อๆแบบโหแบบสนุกมากเพลย์ลิสต์เปิดในปาร์ตี้สาวโสดปาร์ตี้หนุ่มโสดปาร์ตี้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบค่อยๆหาไปเดี๋ยวมันก็จะมีที่มันตรงกับเราใช่มันจะมีว่าเราฟังเพลงก็คือเพลงจากอัลบั้มศิลปินครับ
ซาวด์แทร็กปัจจุบันมันจากเกมเว้ยใช่ใช่ใช่มันแทรกซึมอยู่มาจากไหนวะไม่ลูกผมก็ฟังนะแต่ผมว่าเป็นตลาดใหญ่นะเพราะวันก่อนเพิ่งไปคุยกับคนที่ทำเรื่องนี้มาเขาบอกว่าตลาดเกมเนี่ยคนฟังเยอะมากแล้วก็เป็นกลุ่มทาร์เก็ตที่แบบประมาณเนี้ยวัยรุ่นมัธยมยันมหาลัยซึ่งจริงๆกำลังจะบอกมันตรงกับคลื่นที่ผมทำอยู่พอดีแต่ว่าเขายังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าเดี๋ยวลองคุยดูแล้วก็มันก็มีอย่างเงี้ยสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยคือทั้งแล้วมันเป็นศิลปินจากไหนครับพี่ก็ศิลปินคือมันคือทำกันเองเลยคือเพลงจากแกคือมันก็เป็นศิลปินจากที่แบบในculture ของเขาเลยใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าผมว่าเพลงที่เขาเพลงวัยรุ่นที่ฟังธรรมดาก็คงมีด้วยแล้วก็แทรกกับเพลงใหม่ๆซึ่งขายเฉพาะในเกมอาจจะมีเหมือนกันผมอ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งหลายปีก่อนแล้วเล่นเกมไอ้ Plants vs Zombie อยู่นานเนี่ยไอ้เพลงนั้นเนี่ยติดหูไปเลยนะแล้วก็ผมก็มาเจอโอ้เขาก็มีการทำว่าจ้างกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะไอ้นี่มันไม่ใช่งานเล็กๆเลยนะแล้วผมก็เพิ่งจะเข้าใจแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอเพลงที่เป็นกระแสหลักในเกมเนี่ยมันเป็นเพลงแนวไหนมันเป็นเพลงร้องเลยเหรอหรือมันเป็นดนตรีบรรเลงผมไม่ได้เล่นเกมเลยไม่รู้แต่มันเยอะเลยนะผมแค่รู้แบบงูกับปลาว่ามันเค้าเจอเนี้ยเขามีเป็นถึงขั้นทำเป็นพวกแบบทำเป็นอวอร์ดนี้กันเลยเพราะว่าเผอิญแบบเพื่อนที่ทำเพลงก็ไปได้รู้จักกับพวกคนที่ทำเพลงในที่เป็นคนเกาหลีแล้วก็บอกว่าได้อวอร์ดผมก็ไปได้อวอร์ดอะไรก็ผมก็ไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าเขาได้คือเขียนมาเลยว่าโอเคว่าเป็นอะไรนะเป็นพวกเป็นพวกแบบว่าทำเพลงในเกมอวอร์ดอะไรก็ว่ากันไปแต่โลกของเกมมันก็น่าสนใจเพราะว่าคนทั่วโลกใช้อยู่ทั้งกันใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่คนของประเทศไทยใช่แล้วมองไปข้างหน้าคุณคิดว่าการเข้าถึงเพลงการรับฟังของคนรุ่นใหม่มันจะไปในแนวไหนอีกเนี่ยก็ไปตามกระแสมองไม่ออกใช่ playlist. Digital playlist ตอนนี้ streaming แล้วก็ playlist นะคือตอนนี้ผมมองว่าเราไม่ได้ครอบครองเพลงโดยตัวเราเองต่อไปเราไม่ได้ซื้อแผ่นเราไม่ได้ซื้อดาวน์โหลดเท่าไหร่หรอกเราซื้อเหมือนเราจ่ายค่ารายเดือนให้เขาแล้วเขาก็ streaming ส่งเพลงมาให้เราฟังเป็น service มากกว่าคือผมมองว่าเป็นอย่างนั้นอยู่ทุกๆอย่างเมื่อกี้ยังคุยกันเรื่องซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้เราแทบไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์แล้วเราจ่ายเป็นรายเดือนให้เขาซึ่งมันพวกนี้มันเหมือนเราผ่อนส่งอยู่แต่ว่าถามว่าเป็นยังไงต่อก็ตอบได้ไหมตอบไม่ได้ผมตอบไม่ได้ผมก็ตอบไม่ได้แต่ผมไม่ค่อยชอบระบบนี้เพราะว่าผมฟังเพลงผมเก็บเพลงไงแล้วก็วันดีคืนดีมันจะหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรมันก็หายไปมันไม่ให้เพลงที่อยู่กับเราผมกึ่งชอบกึ่งไม่ชอบเพราะอย่างผมเนี่ยผมคือขนาดธรรมดาผมฟังเพลงเยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่พอมันมีระบบสตรีมมิ่งเนี่ยผมจ่ายเป็นรายเดือนแล้วผมฟังเพลงได้ไม่รู้กี่ล้านเพลงถ้าเกิดผมต้องการจะฟังเยอะมากเยอะมากแล้วคือมันก็แบบไอเซอร์วิสที่ผมใช้มันก็ตรงกันกับความต้องการผมด้วยมันจะมีเพลงอินดี้เพลงอะไรยากๆฟังยากๆอะไรเยอะแยะผมก็คือก็ได้รู้จักเพลงมากขึ้นใช่แต่คือที่ผมไม่ชอบนะก็คือว่าก็ใช่บางอันมันเก็บไม่ได้จริงๆบางทีผมอยากผมอยากที่จะเก็บเพลงผมก็ต้องซื้อไอการซื้อมันก็ทำให้โหแล้วยิ่งผมแบบชอบซื้อเพลงมากมันกลายเป็นว่าเฮ้ยผมต้องมาคอยแบบว่าต้องมานั่งจดว่าเฮ้ยไอ้นี่เดี๋ยวกูต้องคอยซื้อนะแล้วก็มานั่งแบบโอ้ยจะแบบไหวได้ไงวะอะไรเงี้ยนะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะตอนนี้ผมโหเหมือนมีไอเซอร์วิสเนี้ยที่เป็นไลบรารีให้ผมแบบโหฟังแบบทุกวันนี้ผมยังแบบฟังบางอันผมอยากฟังทั้งอัลบั้มผมก็อ่ะงั้นฟังแค่สองสามเพลงแต่ผมก็คือจดไว้ว่าเดี๋ยวฉันจะต้องกลับมาฟังไอ้ศิลปินคนนี้ต่อนะก็ประมาณนี้นะจริงๆผมก็นึกไม่ออกมันก็คุยไปเรื่อยๆนะว่าเราคุยกันก็ว่าวิวัฒนาการการเสพสื่อในการเสพดนตรีสมัยก่อนเราฟังกันมายังไงอะไรยังไงตอนนี้ผมคิดว่าการถึงจุดเนี้ยมันเป็นชุดซีดีมันต้องแบบเตี้ยติดดินมากๆแล้วผมไม่รู้จะขึ้นมาอะไรยังไงแล้วนะแต่มีคือซีดีต้องทำแพ็กเกจทำอะไรพวกนี้ให้เอาง่ายๆนะครับอย่างผมทำงานอยู่ที่ Cat Video เนี่ยล่าสุดมีงานที่ชื่อว่า Cat Expo ก็เป็นแบบเหมือน Music Festival ใหญ่ๆอันนึงซึ่งเป็นรวมเพลงอินดี้แต่สิ่งที่ผมเห็นปีนี้คือตลาดเพลงมันเริ่มกลับมาตลาดเพลงที่กลับมาคือวงทุกวงมีคนดูเยอะมากมีแฟนตามค่ายเทปที่ไอ้ศิลปินที่มาออกบูธขายซีดีเนี่ยขายหมดเกือบทุกบูธ
ทำมาไม่เยอะสัก 1,000-2,000 แต่ถือว่าเยอะนะในระดับนี้แล้วนะในที่ผ่านมาศิลปินที่ขายได้ 1,000-2,000 ถือว่าโอเคแล้วนะขายเกลี้ยงอ่ะแล้วก็ซ้ำยอดขายซ้ำหรือว่ามีเสื้อยืดอะไรก็ขายหมดกระเป๋าโทสแบ็คคือเดี๋ยวนี้มันมีเมอร์ชานไดซ์มากกว่านั้นนะครับแล้วก็เด็กสมัยนี้จริงๆซื้อดาวน์โหลดได้แต่เขาเริ่มเห็นความสำคัญของการซื้อซีดีเก็บอาจจะกระแสฮิปสเตอร์กำลังมาการฟังอะไรที่มันจับต้องได้มันกลายเป็นของเท่ของวัยรุ่นในตอนนี้ด้วยเขามองว่าเขาเริ่มกลับมามองแล้วว่าอะไรที่เป็นของที่จับต้องได้ physical product มันเริ่มกลับมาเฮ้ยมันมีมูลค่าแต่ว่ามันไม่ได้แมสขนาดนั้นแต่ว่าในกลุ่มเล็กๆเก๋ๆเนี่ยเขาจะทำกันอยู่การฟังแผ่นเสียงการเอาหนังสือขึ้นมาอ่านการจดโน้ตที่ไม่ใช่ในคอมพิวเตอร์อะไรมือถือเนี่ยเอาสมุดโน้ตพกส่วนตัวมาอะไรเงี้ยกลายเป็นของเท่ละสำหรับเด็กสมัยนี้มันถ้างั้นจากบทสัมภาษณ์ของนักคนทำวงการดนตรีเนี่ยนักผลิตดนตรีขายเนี่ยนะประมาณสัก5ปีที่แล้วบอกจบแล้ววงการเพลงจบแล้วมันล่มสลายแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันต้องอะไรนะมันต้องผันตัวไปทำอย่างอื่นแล้วไอ้คุณจะหวังว่าขายอัลบั้มซีดีแสนแผ่นล้านแผ่นไม่มีแล้วปัจจุบันคือเจ๊งละแต่ถ้าฟังอย่างเงี้ยในแง่ของคนเสพดนตรีเนี่ยอาจจะใช่คนขายเพลงอาจจะได้ไม่เป็นกอบเป็นกำก็จริงแต่ถ้าในแง่ของคนเสพดนตรีเนี่ยดนตรีมันไม่ได้ดีคลายขนาดนั้นใช่ครับมันขยายคือที่ผมบอกว่าที่ไอ้คนที่บอกว่าวงการมันจะตายมันไปไม่รอดเนี่ยไอ้พวกนั้นคือพ่อค้าพ่อค้ามันมองอะไรขายไม่ได้ก็ทิ้งละแต่คนที่อยู่ในสายดนตรีมันคือเหมือนครีเอทีฟอ่ะคนเราไม่หยุดคิดไม่หยุดฝันหรอกครับศิลปินใหม่ๆเด็กทุกคนก็ฝันอยากมีของตัวเองทั้งนั้นฉะนั้นมันก็มีออกมาเรื่อยๆแหละแล้วเขาไม่มีการที่ทำงานออกมาแล้วห่วยๆหรอกคือเขาต้องทุ่มเททั้งกายทั้งใจอยู่อย่างเต็มที่ทีนี้คนสนับสนุนก็ถือว่าเป็นเหมือนรางวัลให้เขาไม่ทำเหมือนก็ไม่เป็นไรเขาดีใจที่เขาได้ทำออกมาแล้วได้ซ้ำไปผมมองว่าอย่างนั้นนะคือจะอยู่รอดไม่อยู่รอดผมว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการอื่นเช่นทำเสื้อยืดขายทำเสื้อยืดวงขายเมืองนอกก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตเยอะๆอย่างที่บอกฝีมือดีก็อยู่ได้อะไรเงี้ยครับคือผมมาไปรู้จักวงนี่ไปเรื่อยๆก่อนนะรู้จักวงอินโดวงนึงจากนี่แหละจากแบนแคมป์หรืออะไรเงี้ยง่ายๆแล้วเราก็ไปคุยผมก็คุยครับว่าเฮ้ยยูเป็นไงอยู่เมืองไหนเขาบอกอยู่เมืองนี้เมืองนี้ผมรู้จักกับเพื่อนอีกคนนึงเป็นเจ้าของค่ายอินดี้ที่ดังมากในเมืองนั้นบอกเอ้ยยูไปคุยอะไรยังไงกับเขายังบอกยังแล้วก็ไปถามเพื่อนอีกคนนึงเป็นนักดนตรีดังมากของอินโดเหมือนกันถามรู้จักคนนี้เปล่าอยู่วงนี้บอกไม่รู้จักเลยใครวะไปประมาณไอ้คนเนี้ยมันทำเพลงที่ผมโดนหูโดนแล้วกันมันไม่ได้ขายในอินโดเลยมันไปดังที่ญี่ปุ่นมีตลาดญี่ปุ่นชัดเจนที่ทัวร์ญี่ปุ่นแบบแทบจะย้ายบ้านอยู่ญี่ปุ่นเลยออกอัลบั้มออกแผ่นเสียงขายก็เขาก็มีทางรอดของเขาคือโลกมันแคบลงเออถ้ามองในแง่นี้แคบลงนะทำได้ด้วยตัวเองมากขึ้นคุณจะไปมองแบบเท่าแก่มาขายของแล้วขายในประเทศไม่ได้เขาไม่ได้มองแล้วเขามองทั้งโลกแล้วครับต้องการเข้าถึงบ้านแล้วแต่ใครมองเห็นโอกาสใช่ใช่เพื่อนผมก็บินมาเมืองไทยเขาบอกว่าเฮ้ยตลาดเมืองไทยน่าสนใจมากคุณมีเพลงที่ชัดเจนคุณฟังแต่ในประเทศคุณเองเลยคุณไม่ขายคนอื่นเลยเพราะว่าคุณเล่นภาษาไทยคุยกันคุยภาษาไทยคุณไม่คุยภาษาอังกฤษกันเขาทำอะไรไม่ได้เลยเขาอยากเข้ามาเจาะตรงนี้มากฉะนั้นโอกาสเรามีเยอะนะอย่าคิดว่ามันจบแต่ว่าหาช่องกันละกันหาช่องกันละกันแล้วก็เราที่อยู่ในวงการอย่างเงี้ยยังใหม่เพราะว่าพยายามหาวิธีการพยุงวงการเพลงอยู่คือใครที่ซัพพอร์ตวงการเพลงผมก็ช่วยกันสนับสนุนซื้อเทปบ้างไปดูคอนเสิร์ตของเขาบ้างแล้วก็ช่วยกันคุยก็พยายามอินพุตในสิ่งที่ดีๆช่วยกันซัพพอร์ตวงการแล้วยังอยากจะกลับมาเล่นดนตรีอีกไหมผมเหรออย่าเลย เราไปช่วยทางอื่นดีกว่าสุดแล้วขุนวงครับไม่ขึ้นมีคนมาขุนมาตลอดเลยคุณไม่ต้องกิบดูคุณอูสิคุณอูก็ร้องได้เพลงเดียววันนั้นน่ะคงยากแหละแล้วตัวใหม่เองครับจะมองผมไม่รู้ดิใหม่ตอนนี้มองว่าตัวเองถ้าในแง่วงการดนตรีคุณคือใครละผมแค่แบบคือคุณเป็นคนขายผมว่าเป็นนักผลิตคุณเป็นโปรดิวเซอร์หรือคุณเป็นคนฟังอย่างเดียวคนขายเนี่ยผมว่าผมคงไม่ใช่ละเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในส่วนของค่ายเพลงแล้วแต่ผมว่าผมเป็นผู้เสพอ๋อคุณเป็นคนเสพละเสพหนักแล้วก็เสพหนักโอ้ลงแดงแล้วเว้ยแต่นี้เสพง่ายด้วยเพราะมันออยู่แค่ยีนแล้วกันใช่ไหมจ่ายแค่รายเดือนแล้วคุณก็ฟังไงแล้วผมก็ยัง
ทำเพลงของผมอยู่นะฮะผมเนื่องจากผมทำเพลงในแนวอิเล็กทรอนิกส์แล้วและดันอิเล็กทรอนิกส์แบบที่ฟังยากหน่อยผมก็อย่างที่พี่นอบอกฮะผมก็พยายามที่ว่าเมื่อก่อนผมก็บอกกับตัวเองตลอดว่าผมต้องทำอะไรให้คือถ้าเกิดทำอะไรผมอยากทำอะไรให้ซีนที่บ้านเราอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ผมก็มองว่าโอเคมันได้นะระดับนึงแล้วผมก็มองว่าโอเคว่าเฮ้ยแต่ไอสิ่งที่ผมทำได้นะระดับนึงนั่นน่ะมันสเกลมันก็เล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมทำมันค่อนข้างเป็นสากลผมก็เลยมองว่าโอเคผมก็คืออย่างเหมือนกับศิลปินของอินโดคนนั้นนะผมก็พยายามที่จะไปทำอะไรของผมเองให้เกิดขึ้นในระดับสากลอย่างใหม่นี้คนเชิญไปเล่นต่างประเทศเยอะนะครับในแถวไหนบ้างครับไปยุโรปมาแล้วในแวดวงยุโรปเขาเชิญไปดูรุ่นดูดีแต่เขาไม่ได้ให้เล่นเราไปขอเล่นเองเราไปชมเราไปขอเล่นแต่ก็คือว่าในแถบพวกเราเอเชียอะไรพวกนี้ครับไปมาแล้วก็ไปเล่นมาครับผมโอเคผมว่าก็เบาๆชั่วโมงกว่าเนี่ยใช่ไปเล่นไปเขาเจาะไล่แล้วเขาเจาะไล่แล้วเราบันทึกเสียงลำบากแล้วก็เบาๆผมก็เป็นแค่ถามเพื่อนฝูงว่าในวงการดนตรีมันเป็นยังไงดีถ้ามีติดขัดยังไงติดต่อ2ท่านนี้ถ้าเกิดอยากติดต่อคุณมีช่องทางไหนหรือคุณไม่ของผมเข้า Facebook ได้ครับ Facebook ชื่อ Sonny and Nor รายการเพลงของที่จัดอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้Sonny and Nor facebook.com/sonnyandnor ครับไม่ของผมโอ้โหไม่มีอะไรไม่มีถ้าเกิดมีใครอยากจะติดใจอยากจะฟังดนตรีพี่ครับเดี๋ยวผมดนตรีของพี่มันอยู่ที่ไหนครับหนูอยากฟังมั่งหรือเดี๋ยวผมจะพยายามชื่อค่ายเขาออกอากาศไม่ได้ครับมีสองสามค่ายเดี๋ยวส่งมาเดี๋ยวผมรวมค่ายให้ได้ครับใช่ไหมคนจะได้รู้ว่าคนนี้คุณใหม่เนี่ยผมจะไปติดต่ออะไรยังไงเดี๋ยวผมไปตั้งเพจหรือไม่มันทีมอาจจะเป็นเพื่อนไม่ค่อยทำใหม่ช่างคุยอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเพื่อนตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยคือเป็นเรื่องอื่นเลยเอ้ยเพื่อนคนนี้ผมไม่เจอ30ปีแล้วผมอยากติดต่อแค่นั้นเองมีช่องให้เขาติดต่อได้บ้างนะได้ครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเวลาผู้ฟังไปพร้อมกันทุลักทุเลเหลือเกินกับเสียงอัดนะครับแต่ผู้ฟังก็ขอทนฟังหน่อยแล้วกันดีครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวลาพร้อมกันโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ